เจริญพรก่อนสิเว้าเข้าในเรื่องนี้ท่านทำหวังสินำคำก่อนมาว่ากันให้มันแจ้งมาแสดงเป็นเท็จแหลดทำน้องเสียงประโยคใหม่ขั้นบอดแจ้งให้เติมไฟขั้นบอดใสให้เติมเกลขั้นฟังแล้วให้เจือจำพวกลูกหลานขอฝากตัวอีกครั้งอย่าฝ้าโหทั้งเสียงเทศบอดีกยาพาดให้ย่มฟังเอาเรื่องคงบ่เปลืองเวลาเจ้าสัตว์ถ้าเฮาให้ฟังก่อนเทศนาธรรมมื้อนี้เรื่องสะพายหาบทานเมญาหาบท้องเป็นจังใดกะสิแจ้งแถลงแลดอกสู่ฟังยังมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ยิ่งผัวตายหนีจากมีนามว่าเมจันทีเมจันที่เล่านั้นเป็นแม่มายผัวตายหนีจากเลี้ยงลูกน้อยแล้งเศร้าตั้งหน้าผัวผัวตายแล้วแล้วก็อยู่กับลูกสองคนมีลูกเป็นผู้ใช้ใช้เท่าใช้ทนมีน้ำหวานนายมโนบนายมโนบกับทำหน้าที่ลูกใช้ดูแลเมด้วยดีเสมอมาอยู่ต่อมาเมื่อถึงวัยอันสมควรเมียจันทีเลยว่าอยากได้ลูกสะใภ้เลยได้ไปขอสาวผู้หนึ่งผู้มีฐานะเสมอกันมาเป็นลูกสะใภ้มาเป็นเมียของนายมโนบสือวานางกาลีสำหรับตำแหน่งนาทีของเมียจันทีมอบตำแหน่งนี้ให้ทางธรรมกลางพระครูปฐุมสุวรรณพรรับนาทีหญิงใหม่มีนามว่าเมจันทีสำหรับตำแหน่งนาทีของนางกาลีลูกสะใภ้เมยใหญ่จันทีเมียของนายมโนบมอบตำแหน่งนี้ให้ทางพระมหาพระนมราชธรรมาสายสุดทั้งผุ่นเด้อใหญ่เด้อมื้อนี้เล่นเป็นลูกสะใภ้มีนามว่ากาลีสำหรับผู้ข่าพระอาจารย์ยศธรรมสาโลมื้อนี้รับหน้าที่จำเป็นนิรัยไงเล่นเป็นลูกไส้เมียกาเมจันที่มีน้ำวามาโนบมวนมามวนคือบ่คือก็ฟังกันไปให้กำลังใจกันไปน้อยใหญ่น้องบัดนี้สามก่อนเศร้าพ่อยังอยู่ดีหันเข้ามาฟังเรื่องเอาคำก่อนออกมากล่าวว่าเป็นเสียงเย้าเย้าฝากประชาพี่น้องศรัทธาทานได้รับฟังนับว่าโอกาสบัดนี้นาทีแรกนาทีนายมาโนเอาเรื่องนี้ก็ได้เทศก้อนมั่วอีกละไงบัดที่เนี่ยลูกชายเมียจันทีมีนามว่ามาโนเลี้ยงเมียมีภรรยาสื่อว่ากาลีแล้วก็มีลูกชายผู้หนึ่งละไงเด็กลูกกำลังน้อยว่าท่านใหญ่ดอกลูกน้อยมีลูกน้อยผู้หนึ่งณวรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของนายมานพสืบต่อไปดังเนื้อในใจความว่าอติเตกาเลในอดีตการนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านเวลุคามแขวงเมืองวัดจีมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งไม่ร่ำรวยเท่าไหร่นักได้อาศัยกสิกิจเลี้ยงอย่างสบายเมื่ออายุครบ20ปีนางจันทีผู้เป็นมารดาได้ไปสู่ขอสาวโสภาผู้มีตระกูลเสมอกันมาเป็นภริยาชื่อว่านางกาลีได้2ปีผ่านกายมาได้บุตรตาไว้เชยชม1คนแต่ว่าผู้ภริยาเป็นผู้มีวาจาแข็งกระด้างงานทุกอย่างไม่ค่อยสนใจเอกะที่ว่าสั่งคันอยู่มาณวันหนึ่งนายมานพจึงพูดกับภรรยาของตนว่ากาลีเอ้ยนาทีเมียเจ้าบ่ฮู้เอาแต่ขู่ปั่นงูซ่วงคิดการงานทั้งปวงโลดบ่สนใจด้วยซอยเนปียงงานสร้างเฮือนมั่วหมองก็กวดเนพ่อแต่ได้ลูกน้อยพ่อปันได้ว่านางเมืองแท้กีละโอกาลีเอ้ยสืบลำดับพระธรรมเทศนาพุทธวโรโอกาสบันเนียตมาภาพผู้ได้รับแรงสัญญาจนาคำสมุติสมัญญาชั้นฐานานุมัติจากพระเดชพระคุณธรรมานุน
ท่านนายกโยนโอนตำแหน่งให้อาตมาภาพได้รับตำแหน่งหน้าที่ของนางการีบัดนี้หน้าที่นั้นได้เวียนวกตกมาถึงอาตมาภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะได้จับสำเนาเก่าสำนวนทวนบุพประโยคของตนเองสืบต่อไปมีเนื้อในใจความว่าตังสุตวาสาการีปณะไฟว่านางการีฟังวาจีสามีพูดต่อว่าจึงทำท่าไม่พอใจใครเล่าใครรับอาสาที่ฉันมาจากบ้านแม่เพราะยายแก่ไปวอนฉันพี่มานพเอ้ยรับปากไว้ว่าขันมาแล้วคือสิบ่ให้ยากการเกียรตินี่ฉันคิดผิดหรืออย่างไรคิดเบิ่งลูกดอกตนอายวางหนึ่งหันพี่มานพว่าจังไหนก็เว้าให้กาลีฟังใหม่เบิ่งก่อนน่ะพี่มานพกาลีเอ้ยวางหันพี่ว่าหน้าที่เมียเจ้าบ่โหเอาแต่ผูปันงูซ่วงกิจการงานทั้งปวงโลดบ่สนใจด้วยซอยในเพียงงานสร้างเงินมั่วหมองกับกวดเนี่ยพ่อแต่ได้ลูกน้อยพ่อปันได้ว่านางเมืองแท้พี่ว่าจังสี่ดอกกาลีปาดโถ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 มาว่าให้กาลีใจให้ใจสูญแทนกระดกกระเรียแต่ไอ้มานพเอ้ยการที่เป็นแม่ลูกอ่อนมันยากซ้ำใดย้มกลางคืนลูกกวนแล้วบ่แล้วพ่อของมันก็กวนอีกบ่ได้รับปานนอนอิ่มเต็มตาจะเขื่อตัวมีแต่ง่วงมีแต่อยากนอนตัวมัจจาเว้าบ่แม่นแนวกระดกกระเรียแท้เสียเหตุงานอยู่ตีหญ้าก็มีทั้งคนคือบ่ใส่หญ้าแหน่เจ้าสิแพ่งไว้ตะเผาหัวเจ้าตีแม่เจ้าน่ะอ้ายมานอบโอ้ยบ่น้ําอ้ายก็เสียงค่อยๆก็ได้ดอกอ้ายสิหัวใจไหวอ่ะฉันสูญนี่ล่ะปาดโทเลี้ยงลูกน้อยก็บ่แฮงแล้วตัวลูกกวนแล้วบ่แล้วพอมันมากวนอีกก็ยามคืนนั่นมันบ่ได้หลับบ่ได้นอนตัวกาลีเอ้ยเว้าหยังก็คอยเว้าญาเล่าเฒ่าแก่แล้วจักสิอยู่ซ้ำใดดอกกาลีวังอาศัยคนชาล่าบ่ฮอนเบามือยอนอย่าหวังกินแห้งน้ำเล่าถ่อเล่าเฒ่าเล่าแก่แล้วล่ะกาลีโอ้เว้าขึ้นมานะว่าแม่เจ้าเฒ่าแล้วจังซันญาเฒ่าแล้วเฮ็ดหยังก็ลำบากบ่สะดวกบ่สบายเออเจ้าจะแม่นเข้าข้างกับแม่เจ้าเนาะไอ้มานพเอ้ยญาเล่าเฒ่าแก่แล้วจักสิอยู่ได้ซ้ำใดว่าติจะเว้าวังหนึ่งหั่นน่ะจังซั่นเฒ่าก็ตามแล้วไผอยากเล่าไผบอกเล่าอยากเฒ่าฮู้ว่าเจ้าของเฒ่ามาคือบ่เฝ้าตายนี่สิมาอยู่ให้มันเปลืองข้าวเปลืองน้ำให้จังไห้มานอบโอ้ยเจ้าเว้าจังซั่นมันก็บ่ถึกเอาบ่ถึกมองใดกาลีเว้าบ่ถึกมองใดไอ้มานอบเอ้ยเฒ่าเฮ็ดเรียกบ่เฮ็ดงานบ่ได้กินหลายซื่อตัวเอ้ยมันเปียงเฝ้าเฒ่าเฝ้าตายเป็นหยังคันเฮ็ดเรียกว่าได้สิมาอยู่ทวงลูกทวงเต้าเฮ็ดหยังไอ้มานอบอันเว้าจังเว้านี่เจ้าสิบ่ฟังความพี่ในติกาลีสมาขึ้นภาพภาพแถวเจ้าเนี่ยบ่ขึ้นจังไหนไอ้มานอบเอ้ยคําก็ว่ากาลีเว้าบ่ถูกว่าติเออโทษแต่สิถูกแล้วไผว่าเว้าบ่ถูกก็ตามกาลีสิขอถูกคนเดียวไผสิเฮ็ดหยังก็ตามแต่เด้อคันมันเฒ่าบ่กินข้าวกินน้ำกาลีบ่ว่าหยังดอกนี่ติแดกได้ใส่ยาวคือหยังนี่ตัวกาแฟมื้อละ3ห่อ4ห่อก็บ่คำตัวเฮ้ยเซาๆเด้อไอ้มานพเอ้ยอย่ามาจ่าเว้าอีกต่อไปใส่แม่เจ้าเพิ่นอย่ามาใส่เมียเจ้าเข้าใจบ่โอ้ยเบิ่งเด้บัดนี้เนี่ยไม่เขียนเลยเมียได้10คำก็ได้คำหนึ่งเว้าน้ำก็บ่ทันก็ฟังพี่เนกาลีเอ้ยเอาพี่สิเว้าสู่ฟังเด้อเอาสิเว้าหยังสู่ฟังอีกเว้าเลี้ยงฟังกับฟังอยู่ดอกไอ้มานพเอ้ยหูกาลีบ่ได้หนวกเป็นหยังสิบ่ฟังแต่แสกาลีเฮ็ดน้ำทำตามคือเจ้าบอกบ่เฮ็ดเป็นเด็ดขาดเจ้าเข้าใจบ่โอ้ยเนาะเมียบ้านอื่นเป็นจังซี่บ่เนาะเมียผู้ขาซะเฝ้ายากแต่ประเทศเนี่ยคันใจปะคันโลดว่าเว้าขึ้นกับป๋า2คำกับป๋าอย่าเว้าเถาะคุณเมียเอ้ยสิเว้าหยังนั่นน่ะบัดนี้นางดูลาอาสาทุชนเจ้าเฮาผู้มีสองขาอีกตาจ้องสองเวียนเฮาผู้มีสองแขนเล็บปากเดียวอีกหูคิ้วกะครบสองดอกเมียอื้อเอื้องนา
ทุกย้อนปากย้อนทองพวกมนุษย์คนเฮาน่ะเว้าบ่ฟังความกันแดกดันไปตามเรื่องน่ะได้ผิดเถียงย้อนล้มลิ้นหูได้ยินปากผัดโจมเว้าให้ขมกะขมเว้าให้สมกะสมหวานจ่อยกะปากคนเอื้องน่ะหัวมันสูงเกินคนจนได้เฮ็ดหมอนมุนเจ้าหัวล้านจานยศผู้สวมบทเงือดสะอ่อนบัดย้ำเบานาจ้างว่าในตอนนี้นาในตอนนี้ทางผู้ผัวก็จึงว่ากาลีเอ้ยน้องเจ้านั้นอย่าเฝ้าเขียดหรือข่มขออบรมคล้องขนานอย่าว่าผัวเป็นกลางนะย่างผิดทางตินต่ำไม่ไหลผิดเมืองน้ำซอฟังกับเมียพี่บอกเคยสังเตียอยากให้ถึกต้องกับยายเฒ่าเมียจะล้างนะทุกสิ่งอย่างเมื่อคำข้าอย่าเพิ่งพิงอาศัยลายขายบ่มีราคาสาดว่าแนวของห่างนะสร้างตัวได้เท่าเท่าขึ้นลากสูงต้องขาสั้นมีดคมบิดคมฟันเมียเอาฟันไม่อ่ออย่าหวังทอนสิขาดกาดังเอื้องนะเมียญาตินั้นแล้วเปียบดังของห่างพ่อข้าลวงไก่นี่กาลีเหมือนทองดีญาตินั้นคือทองเกียงนะใส่บ่เกดอกเด้นองสิหวังของกินเองย้อนแม่นหวังได้ก็หวังเปล่าลานางเอ้ยเพิ่นมันยืนน้ำเมานาบาบุญมาอากแล้วได้เพียงเลี้ยงต่อผู้หุ่นนะบ่พอบุญอย่าให้บุญปูนสิเกิดเป็นตมล้มสิกลายเป็นไฟไก่สิกลายเป็นแหงนะแหงสิกลายเป็นเสียนหัวเอื้อนเอาฟ้าสิพาหัวสิเฮาคือมาแมวสิห้องอ้ําแบหมูสิขึ้นหาเปิ้นนะเอ้ยนะพี่บ่อยากเว้าเบิ่งจงคิดเบิ่งให้มันดีเฮาสามีภรรยากันให้คอยป้องควงควบอย่าละหลวมดอกไหนลิมนะอย่าอยากสิมทอคำสมสแสลงในทองสีปวนกาเลี้ยน้องนั่นเหตุบ่สมควรอายจึงเตือนน้องเจ้าให้จำเขาออมนะแม่นใส่ใจสั่นดองน้ำนะสัทธาเล่าเปรียบเหมือนของห่างพ่อข้าลวงไก่นี้กาลีเหมือนท้องดีญาณนั่นคือท้องเกใส่บ่เกดอกเด้น้องสิวังคล้องกินแห้งย้อนแม่นหวังได้ก็หวังเปล่ากาลีเอ้ยญาเพิ่นมันยืนน้ำเฮานับว่าบุญมากแล้วได้เพียงเลี้ยงตอบพระคุณที่พี่เว้าจังสีนี่บ่ได้เว้าข้างผู้ใดบ่ได้หักเมียหักแม่หลายกว่าไผคือความหมายของพี่นี่พี่อยากให้ถือกันปองดองกันผิดกันไปก็อายไทบ้านคนกาลีเอ้ยอย่าสามารถสอนต่ออ้ายมานพเอ้ยกาลีใหญ่ปล่อยแห้งแล้วบ่ให้ไผมาสอนดอกคันสร้างกาลีก็ว่ารถของอ้ายมานพเอ้ยตราบใดญาบ่ฮู้จักทำการทำงานกาลีก็บ่ฮู้จักเฮ็ดคือกันล่ะไอ้มโนจะสิมาบอกมาสอนบอกแม่เจ้าเฮ็ดก่อนกันแม่ญาเฮ็ดกาลีค่อยสิเฮ็ดเด้อไอ้มโนกาลีเอ้ยที่พี่เว้าน่ะพี่บ่แม่นสร้างกาลีแต่พี่เว้าในความหมายของพี่นี่คืออยากให้ถือกันกับญาเข้าใจไปบ่มีทางเด็ดขาดไอ้มโนเอ้ยสิมาพับหนังควายมันบ่แม่นแนวพับง่ายมันบ่คือผากกะแงงเด้อซื่อว่าญากับลูกไผบ่ฮอนอึกกันเลยเด้อไอ้มโนเอ้ยซื่อว่าแล้วซื่อว่าอัญญากับ
ลูกสะใภ้บ่ฮอนถูกกันเลยจังไดหญ้ากับไผก็บ่ถือกันคือเก่าโดยเฉพาะแม่เจ้าน่ะอ้ายมาโนบ่ถือกับกาลีดอกระเบิงในตีแต่ละมือแต่ละวันสารเด็กได้ใส่เหย้าคืออย่างนี้ตัวเวียกว่างั้นการบ่สั่งมาเกียงใส่ตลูกไผมาจ่าเว้าบ่แม่นแล้วจะสิมาใส่เมียได้อ้ายมาโนบเอาก็อยากให้ถือกันผู้เฒ่าก็สร้างแล้วถอดเลิกกินหน่อยกินหลายก็สร้างแล้วถอดกาลีสิไปซ่าหยังผู้เฒ่าเอ้ยกินหน่อยกินหลายก็ไข้ตัวเบิ่งในตีกล้วย2หวี3หวีว่าสั่นทั้งบ่หวานทั้งบ่ขึ้นตายเถอะบ่กินคักกินแน่กินบ่พาโลโตสิบอกให้เด้ออ้ายมานพเอ้ยว่าซื้อว่าหญ้ากับไผบ่มีมือถือกันในเฮือนนี่กาลีต้องเป็นใหญ่เจ้าเข้าใจบ่เอาบ่อยากเป็นใหญ่ก็ต้องสั่นตัวกาลีเอ้ยคำว่าเป็นใหญ่นี่ก็เป็นได้แต่ว่าความหมายก็คือให้เป็นใหญ่ในการเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองการบริหารใส่ใจเนี่ยการบริหารเงินทองนี่เป็นใหญ่แบบนี้บ่แม่นเป็นใหญ่ผัวเป็นใหญ่หญ้านี่มันบ่แม่นแบบนั้นเอาจะได้เขาว่าจังสั่นอ้ายมานพเจ้าเว้าจะได้ก็วางหนึ่งหันเว้าไม่มันก็บ่แม่นเป็นใหญ่แบบใดต้องเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานวัดเตี้ยจังสั่นอ้ายมานพเอ้ยให้กาลีสิขอเว้ากาลีสิขอกล่าวว่าสมัยนี้เด้อว่าผู้จักบ่ว่าสิทธิแม่ยาแม่หญิงมันเท่าเทียมกันส่วนตัวอย่างแล้วสิมาเปรียบเทียบใส่กันบ่ได้ดอกผู้หญิงกับผู้ชายมันเสมอดังกันพอแห้งแล้วสิทธิเขาให้สิทธิเท่าเทียมกันเจ้าฮู้จักบ่อันว่าจังเว้านี่กาลีเว้านี่สิสั่งสอนผัวว่าซั่นเถาะโพดแต่สิสั่งสอนโพดแต่บอกโพดแต่สิเว้าละอ้ายมานพเอ้ยมันบ่แม่นแนวดับแนวดีเพี้ยสิมาสั่งสอนผัวจังได๋กะลี่มันบ่แม่นแนวอย่าหาเว้าเป็นหยังค่อยสิสั่งสอนบ่ได้อ้ายมโนปู่ก็ยังสอนหลานหลานก็สอนปู่พ่อแม่สอนลูกลูกสอนพ่อแม่ผัวสอนเมียเมียก็ต้องสอนผัวได้คือกันตัวมันเป็นหยังค่อยสิเฮ็ดบ่ได้สอนบ่ได้เมื่อเมียสอนผัวได้ลูกก็สอนพ่อสอนแม่ได้คือกันกาลีสิขอบอกไว้เด้ออ้ายมโนเอ้ยว่าจังใดกาลีก็สิบ่ฟังคำเจ้าเจ้าต้องฟังคำเมียเจ้าเข้าใจบ่สิให้ผัวฟังคำเมียจังเดียวแม่นสิสอนผัวแม่นโอ้ยมันแม่นแนวบ่ล่ะบัดนี้เนี่ยคันพี่บ่ฟังความเด้บัดนี้เฮ็ดจังได๋อ้าวคันบ่ฟังความกับกาลีก็เราต้องไปใครไปมันสองเราต้องจากกันอ้ายมานพเอ้ยว่าจังว่าถ้าพี่ว่าฟังถ้าบ่มีบ่เฮ็ดนำทำตามบ่อยู่ในอำนาจสิป๋าสมันเถาะเอากับป๋าแต่ละภาษาผู้ชายซื่อๆหาไม่ใส่ก็ได้สิมาย้อนสิมายากเฮ็ดอีหยังภาษาผัวซื่อๆน่ะอ้ายมานพว่าเฮ็ดไงถ้าบ่ฟังความผัวบ่ฟังความสิเก็บของขึ้นเมื่อบ้านสั่นตัวโอ้ยบ่ได้เงิดบ่ได้ง้อเด้อสัมผู้ชายน่ะอ้ายมานพทำไมเฮ็ดให้นักอกนักใจเจ้าใส่ก็ได้ตัวเอาจังสี่ขั้นจังสันกาลีเอ้ยให้มันถือใจเจ้าซะอยากสอนผัวแนวใดอยากสั่งแนวใดอยากสอนแนวใดก็ว่ามาโลดเท่าเอ้ยคอยว่าดอกเอาสอนมาว่ามาเอาฟังกันว่าจังสันท่านสิบอกความในจิตในใจคันเมียเว้าแล้วก็ให้ครับให้ผมให้ฟังเมียได้อ้ายมานพครับคุณเมียจ๋าว่ามาเนี่ยมันจังสี่ตัวมันก็สิเป็นผัวสุดที่รักของเมียมันบ่ถือใจก็สิจ้างเขาหนีไงบัดนี้ต่อจากนี้หันมาฟังดอกผักบานละเมียสิสั่งดอกสอนผัวบ่กว่าเลยดอกเมยตายเข้าทอกหมาดดอกข้างสายผู้ว่านายว่าแพ้แล้วสามีโกก็คือพ่อเตือว่าสร้างดอกเหลือขอนั่งประกรรมทั้งอาเซนบ่เคยเตียงสมินคนละว่าแล้วเผยผิดพลออกเลธามายาหญิงสิ่งในผัวสิไตใจอ่อนระไม่ต้องสันเฟนนางกะจังว่าพี่มานพเอ้ยการเป็นผัวบ่การเป็นผัวเป็นเมียพ่อเป็นแนวดอกเป็นเลละต้องเอากันดอกมันแกนต่างฝ่ายต่างตายแทนมอบชีวิตให้ได้จังสมเอื้อนว่าคู่ครองถ้าพี่ดอกหักน้องป้าตาแม่บ่สำคัญได้ยินบ่อ้ายมานพป้าตาแม่บ่สำคัญดอกกันเจ้าหักกาลีน่ะอ้ายมานพเออพี่ก็ฟังนี่เอาเว้าไปคุณเมีย
คือพี่มานกเอ่ยถากพี่รอกหักน้องภาษาเมียบ่สำคัญเมียบอกปันข้อหอยผัวต้องทำตามเมียจังค่อยเป็นดอกผัวแทนดะเมียกับเมียไปตุงขาตีราคาเบิ่งกากน้อยกันแม่ยังเมียปะปอยเมียตายเมียอยู่ยังเสียวเมียหรือว่าเมียเมียเป็นไข่เมียเป็นเนื้อสิพักตอนดอกหรือไข่ตัดสินใจดอกเอาเองบ่ต้องเก่งให้ลองว่าวอนหากพี่นาคทั้งยาเต่าเก่าเล่าเป็นเมียโลดได้ยินบ่โอ้ยผู้ใดสิพาเมียเจ้าของเป็นเมียเจ้าก็หาบ่ไปน้องกาลีอย่างนี้บ่แม่นว่าจะได้ก็ผู้ใดจะพาเอาเมียเจ้าของเป็นเมียเจ้าก็หาเว้าหาว่าเว้าไปทั่วเอาเจ้าก็ฟังแต่คำเมียเนาะบ่ฟังคำเมียก็ให้กาทั้งสั้นตัวเอาก็ฟังอยู่ก็ฟังถึง2นั่นล่ะอ้ายมานบเอ้ยหากพี่นาคทั้งยาเต่าก็เล่าเป็นเมียโลดฉันบ่โกรธดอกตอก้อยสิขึ้นบ้านว่าปล่อยว่างการที่เป็นแม่อ้างบ่เห็นว่าผู้ใดตายนะผู้ชายมีดอกเต็มเมืองเทียนวัดที่บอกเคยแรงบ่มีบ่มีผัวแล้วปอกแปงดะถ้าตบแดงแต่งตัวไม่เอาให้ท่านสมัยย่านแต่บ่าวซ้ำหน่อยตายย้อนเมื่อรับพานหากพี่หักน้องนานดะทุกข์ถูกยากในเคหาต้องมาเป็นเคนมาญาติคืนนอกขาดคงดับพี่ต้องฟังดอกทั้งน้องเฮ็ดตามใจที่เมียสร้างละคันพี่บอบมอบความใหญ่ให้น้องปะกันแทนดับให้ตาวคืนนั่นละเด้อพี่นางโอ้น้องนั่นแล้วเข้าใจบ่พี่มานพเอ่ยต้องมอบอำนาจทั้งหมดให้เมียเป็นคนเป็นใหญ่ในเฮือนในซ่านแต่ได้ก็อ้ายมานพอยากเป็นใหญ่อย่าเป็นใหญ่ในเฮือนในซ่านสั้นตัวขันผัวว่าเห็ดน้ำตามตามปะกันโอ้ยห้างยาปานีสุดไอ้มานพเอ้ยว่าคำอื่นว่าเป็นแต่ว่ายังขึ้นยังไม่ได้สิป๋าสิป๋าสิขึ้นเมื่อบ้านเขาก็ขึ้นเมื่อบ้านแต่ละไอ้มานพตอนไปอยู่แม่ย่าคือรับอามะตาขันจวนตัวย่างนั่งกระเป๋าให้ตักผักกระเป๋าให้หาว่าเอาดีจวนตัวย่างของต้อยมานพบัดมาแล้วนางเปลี่ยนว่าท่านไอ้ดาคุณเดี๋ยวก็ใส่เอาเดี๋ยวก็กาลีกาลีกาลีเอิ้นหยังก็ดอกกระเดียแต่บ่มีเวียกมีงานที่แม่เจ้าน่ะไอ้มานพเฮ็ดเองบ่เปลี่ยนติตีนก็มีมือก็มีอยู่น่ะไอ้มานพโอ้ยก็แม่เล่าเฒ่าแก่แล้วเล่าบ่อาศัยกาลีแล้วสิอาศัยไผเนาะตะกี้ก็แม่แล้วเราบ่ทันเฒ่าเนาะกาลีมาอยู่นําเฮานําญาตินี่ก็โดนแล้วแล้วก็เฒ่าแก่แล้วบ่อาศัยกาลีอาศัยไผเนาะลูกไผก็ซ้ําลูกเจ้าของโอ้เจ้าบ่อยากให้แม่เจ้าเฮ็ดบ่แม่นเราก็เฒ่าเลี้ยจะสิไปใส่แล้วทอเอาเฒ่าแล้วถามในกาลีถามในอ้ายพระนบถามว่าแม่เจ้ากินเป็นบ่เอาก็กินเป็นแล้วเนาะคันกินเป็นก็ต้องเฮ็ดเป็นเฮ็ดได้คือกันตัวอ้ายพระนบบ่เห็นติดถ้าเจ้าไปแต่งฉันใหม่ๆน่ะแม่เจ้าพาไปน่ะอ้ายพระนบเอ้ยเออคนใส่ของเมียน่ะเท่ากับผัวฮู้จักบ่เอาคือว่าจังซั่นก่อนเจ้าสิแต่งกับกาลีน่ะเจ้าแห่ขันหมากมาน่ะเจ้าน่ะเอิ้นว่าหยังเจ้าบ่าวแม่นบ่เออเอิ้นเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเจ้าฮู้บ่หมายความว่าจังได๋แปลว่าหยังเจ้าบ่าวนั่นก็คือผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่เอาคือว่าจังซั่นเอ้าเจ้าก็ผู้ยิ่งใหญ่บ่าวก็คือคนรับใช้ก็คือคนรับใช้ผู้ยิ่งใหญ่สรุปแล้วก็คือคนรับใช้ของเมียแต่ตัวอ้ายมานบเอาคําว่าเจ้าว่าสรุปแล้วคือคนใช้ก็คือคนใช้นั่นตัวเอาอาจารย์ว่าสิเอิ้นว่าเจ้าบ่าวตินับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปได้อ้ายมานพเอ่ยว่าเสื้อและผ้าให้เจ้าซักแทนเมียเออเงินสั้นหกให้เจ้าเป็นคนเมียนเจ้าเข้าใจบ่คันบ่เฮ็ดตามนี่ปะกันโอ้ยคุณเมียเอ้ยแม่ทุ่นหัวเอ้ยเว้ายังคึงจะมีแต่ปากกับปากเอาคันจังสั้นทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้
ผัวสิครับน้ำมือถูกย่างละพุทเนี่ยเอ้ยบัดที่เนี่ยนั่นเสียพาเสียพากจิซักเองเฮื่อนหกผัวขจีปวดเองตั้งสั้นตัวสินเลียดกาลีแซไว้ซีตรงหาตรงไปซักกาเกตให้มันแล้วเด้อไอ้มาหนอบสิเฮ็ดแท่นสุกย่างบ่ให้เมียลำบากเลยโอ้จังสั้นตัวค่อยเป็นผัวที่ดีของภรรยาน่ะไอ้มาหนอบเอาคั่นจังสั้นกาลีก็พักผ่อนตามสบายไอ้สิเฮ็ดเวียกคั่นซั่นเด้อเมื่อสามียินยอมทำตามนางทุกอย่างแล้วนางกอลีนางการีก็ไม่สนใจกิจการเรือนแต่อย่างใดตั้งใจเลี้ยงลูกชายแต่อย่างเดียวนึกอยากเที่ยวก็เที่ยวอย่างสบายก็มีนาการะคังนั่นแหละบัดนี้อาตมาภาพผู้ได้รับแล้วสมุติกรรมคำสมุติสมัญญาฉันทานุมาตจากพระเดชพระคุณธรรมานนท์ซึ่งมีนามปรากฏอวรพุทธศาสนาว่าพระอาจารย์ทองยศท่านมาสมมติอาตมาภาพรับตำแหน่งแสดงแทนหน้าที่แม่จันทิมาเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะจับเอาสำเนาเข้าสำนวนทวนบุพโยคของตนสืบต่อไปใจความว่าสามายตาสามาตาฝ่ายมารดาของนายมานพผู้เอาเมียมาเลี้ยงแม่ได้รู้แน่แก่ใจว่าลูกชายของตนตกเป็นทาสของนางกาลีผู้เป็นภริยาวันหนึ่งเห็นลูกชายซักเสื้อผ้าส่วนนางปากมาไม่อยู่บ้านจึงถามลูกชายของตนว่าม่านบเอ้ยแม่นนางเห็นหยังงงๆเงื่อนเงื่อนอยู่หันม่านบคือลูกขึ้นลูกลงนางแล้วก็นั่งแล้วก็ยืนอยู่แล้วก็นั่งจะไม่ได้หยังล่ะลูกลาม่านบแม่เอ้ยข่อยกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดแบบนี้ก็สิแม่นซักผ้าล่ะที่แม่บ่เฮ็ดแล้วกินดอกแม่ซักผ้าดอกว่าติเนียนซักผ้าแม่เจ้าตุกตำปะนั่นติจะไปซักผ้าของไผเนี่ยเอาคือว่าตักตกตำซักผ้าเสื้อเสือซักผ้าเขาเอิ้นตกตำติแม่ก็กระตุกตำตัวแต่เก้าเป็นหน้าที่ของเมียเสื้อเสือซักผ้าหน้าที่ในบ้านในเฮือนหนูเขาอาหารก็เป็นหน้าที่ของเมียทูบ้านตัวเฮือนก็เป็นของเมียบัดท่านี่เมียชอบมึงตั้งแต่เศร้าพุ่นเจ้าบ่หยุดบ่ยอนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตำนั่นตำนี่เมียเจ้าไปใส่เมียเอ้ยเจ้าจะว่าหน้าที่ผู้นั้นผู้นี้สู้มือนี่ผู้หญิงผู้ชายสิทธิ์เสมอกันมันเฮ็ดแท้นกันนํากันได้หมดแม่สิทธิ์เสมอกันนี่สิทธิ์ให้ผัวก็ให้ผัวซักผ้าให้เมียสังสรรค์ตีเมียเพิ่งสิรู้เมียเอ้ยมันเป็นเรื่องของข่อยดอกแม่ข่อยสิเฮ็ดสิทํามันก็เรื่องข่อยเจ้าย่างนําข่อยท่อแม่โอ้ยบ่ยากจังได๋อยู่เฮือนเดียวกันคนไปคนมาไกลไปไกลมาเขาก็ถามว่าโอ้บักนี่มันเพียงคือซักเสือซักผ้าให้เมียน้อเมียมันไปใส่เมียได้ยินเขาเว้าเมียก็อายเพิ่นตัวว่าจังว่าจะอายคนเออเอาจังสิถ้าว่าเจ้าอายคนบ่อยากให้ข่อยซักเจ้าก็ซักติล่ะแม่แม่ก็เฒ่าแก่แล้วตั้งแต่ก่อนแม่ซักให้ได้อยู่ของลูกของเต้าแต่เดี๋ยวนี้เอาลูกเอาเมียมาเพื่อใส่ซอยการซอยงานในบ้านเจ้าก็มิเฮ็ดแท่นเขาทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันไปใส่เอาเขาไปใส่ก็บ่ต้องถามหาดอกแม่เมียข่อยให้เขาสบายลูกข่อยเฮ็ดแท่นเองเมียข่อยขอรับภาษาเองเจ้าบ่ต้องยากนําข่อยยังว่าถ้าเจ้ายากนําเจ้าเฮ็ดแท่นโลดแม่ว้ายอย่ามาบอกไปทั่วทีทั่วเดียนยากก็สิยากโพดยากโพหน้าที่ของผัวก็เฮ็ดการเฮ็ดงานคือลงให้ลงหน้าหน้าที่อยู่บ้านอยู่เฮือนก็เป็นของลูกของเมียสันตัวข้ามเอ้ยเศร้าเศร้าอย่าเพชรบ่แม่นนอแม่นแนวเอาคนรับอาสาเขาแล้วเฮ็ดแล้วมันบ่เป็นเรื่องน่าเกลียดบ่หรืออยากอายดอกแม่เจ้าจะสิย่างน้ำข่อยแม่มันเรื่องของข่อยบาดนี้นะขอเตือนตานประสานเสียงออกอากาศน้อแม่น้อนะพ่อให้ผัวพี่น้องรู้ว่าเป็นเรื่องว่าเรื่องละนะแม่ใหญ่เอ้ยท่านเทศบ่ปิ่นกาว่าอภัยโทษอโหสิว่าแน่เด้อหากหลานเทศบ่ซ้ำนี่บ่เก่งการตามีเวลาแต่เพียงน้อยแสดงธรรมบ่เต็มทีขณะผิดพลาดพังอภัยให้ผู้ว่าก่อนนะเจ้าหัวหลานบ่แม่นักเทศเก่งกาลหรือสาปากูดบ่แม่นองค์หรือโยด
กลางคำคนเว้าเอาแต่เพียงพระธรรมเจ้าก้องพระองค์เผยแผ่ละบอกโยมพ่อโยมไม่ให้ทราบรู้เป็นเรื่องว่าเรื่องเล่านั่นล่ะนะล่ะยายโยมต้องยอมงอต้องเวียดโกงนางเงียนเสียงฟ้าห้องปงกำฝ่ายทางปัดจีมายิ้มบ่ไหวเอ้ยใจลันโทษอยากน้ำตาน้องเกมาเจอกองแสงมาเจอกองแทมันไฟลานท้องคำพูดสวมบุตรเมียเท่าสมเอาห่วงว่าเบื่อก้อยนะจานท้องเพชรเก่งขอน้อยสงสารทาละได้แต่งให้ทานทำลานท้องคำละบุตรยายถึกยอกนี้แต่ต้นโตนะเหลือแห้งคนพันแขวออกมาโกงน้ำเต็มทีละบุตรยายละบุตรยาบุตรยายแม่จันทีถือโกเมงตลอดเรื่องคุ้มใจเท่าชุ่มใหญ่เท่าให้ซอยสันว่าเนื้อเดิมนะแม่ใหญ่เอ้ยหัวบ่อเพหัวบ่อเพคุ้ยบ่อดันโบราณว่าแต่ปังเฮืองนี่ยังเพิ่งเมื่อส่วนไล่บ่ไหวดอกคุ้ยดื้อนะมือเท่ายายบ่มีเสห้องเสียงเหลปันปากเฝ้าโอ้ยปากกล้วยลมเป็นลาวป่าม้อนแหละเอเลบักเขือแข็งกะบ่เหลือคุณโยมนั่นแหละจังว่าล่ะมาโนบเอ้ยอันที่ธรรมชาติเถื่อบุรันบานเมียผัวต้องทำตัวไพมันหน้าที่สันเธอเจ้าเวียกันเงือนเวียกันเงือนต้องเมียเฝ้าล่ะเต่าที่ใส่ตุ่มอมผัวหามาเมียต้องอมบ่สุยลุยสุยลายไม่เมียนบ่เปลี่ยนมือแนวพ่อเธอจังค่อยเธอบ่พอใจต้องอบอมต้องอมโอดเบียดทั้งหมดในควงฝ่ายเมียต้องค่อยจองด้วยบวงจองซ้ำหมอเพื่อนเพลยข้าพรเวียกในเฮือนถึงบ่สอนผู้เป็นเมียต้องฉลาดรู้บัดทั้งเจ้าบัดเฮ็ดเทมันสิแม่นบ่ล่ะถ้าบ่เฝ้าเต้าเนาะเป็นตาลส้มเกลือว่านะกลายเป็นมากโกดห่วยมากโหเนาะเป็นนี่ดีแล้วบ่ตั้งมาแข่งซ่าสิกลับกลายเป็นมากขวบลูกแม่เอ้ยขวบหนึ่งนี่12เดือนนะเจ้าสิว่า5มือคนต้องเย้ยเอ้ยหูที่ผู้รู้ได้มากว่าบ่แม่นห่วงแต่ความงามตามอิทธิลักษณะกบานานั้นสูงค่าเงื่อเพื่อจันยาของนางพร้อมคุณสตรีเต็มเพียมไปบ่คิดอยากเทียมไปบ่คิดอยากซ่อนคนนั้นเลยบ่แม่นคนนะกาลเทศน์นิ่งโตกาลเกตมีตัวนะได้ตายขอบมารีจันนางนั้นเป็นคนสวยโลกนู้นถือยองเอ๋ไผได้พองก็ใจแก้ว
ไผได้พ้องกะใจแก้วมาลีจันทร์พระรามากยากปานใดข้าวกะสู่แม่นตายมีละกะส่วนโยมลูกเมียเอ้ยเมียของเจ้านั้นบ่พร้อมด้วยเกียรติคุณสตรีมีแต่ทางที่สิผ่ายบ่จะล้นดอกเลือดเท้าขั้นเป็นดาวกะดาวเสาขั้นเป็นเสากะเสาโกนขั้นเป็นต้นกะต้นตำขั้นแม่น้ำตะหมูดหมูหมูน้อยบ่อยากเล่นเมียที่ดีที่แท้เขาให้เกียรติสามีหน้าที่ในครัวต้องแบ่งปันตะพองเท่าลูกสิยอมให้คนเบาอันนี้ทางตายละเมียคมนะลูกแม่เอ้ยเอื้อนว่าเหตุบ่สมยอมเป็นทาสตัวรับใช้เฒ่าวัยนะอย่ากล้าทำนั่นละนะละลูกแม่นั่นแล้วเศร้าเศร้าเศร้าสามานกอย่าไปซักผ้าแท่นเมียบ่แม่นหลายเจ้าบ่อายก็อายเจ้าบ่อายคนก็ย่านแม่อยากอายแน่เพียงเศร้าเศร้าเศร้าสาลูกหลานแม่เอ้ยเจ้าเข่าแล้วเจ้าก็บ่อยู่ซื่อๆเจ้ามาย่างหยังนำข่อยสิเฮ็ดสิทำมันก็เรื่องของข่อยเจ้าอยากอายอยากอายคนหลายก็อยากอายสั่นตัวลูกเป็นทาสรับใส่ของนางเมียบัดเมียเจ้าไปเที่ยวสบายคุ้มนั่นคุ้มนี่ข้ามเอ้ยมันบ่แม่นนอนแม่นแนวดอกลูกบ่แม่นนอนแม่นแนวจังได๋เมียเอ้ยก็บ่แม่นเจ้าที่พาข่อยไปเอาบ่เป็นเจ้าที่ไปขอมาให้ข่อยแม่ก็แม่นอยู่ว่ามันสิคำสิคูณว่าสิฮู้จักหน้าที่ของเมียฮู้จักหน้าที่การบ้านการเฮือนอยู่ต่อมามันปันแก่ปันผีปอกตัวคุณน่ะคันได้เว้าเพิ่นลูกไปแม่เอ้ยเจ้าจังเว้าปีนไปปีนมาเนาะแม่เอ้ยเอ้าพ่อจังเว้าอายคนก็อายสันตัวลูกซักผ้าซักแต่ให้เมียนี่แม่มันบ้านอื่นเพิ่นบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อมีแต่เจ้าคนเดียวนี่แม่เบิ่งอยู่เนี่ยว่าเขาสิเฮ็ดคือกันล่ะแม่เขาบ่สิบ่ยากนำคือกันกับเจ้าเจ้าสิมาอยู่นำข่อยต่อแม่เอ้ยคันเจ้ายากหลายเจ้าก็มาซักให้ข่อยแท่นข่อยซะแม่อันเฒ่าเต็มที่เอ้าแม่นเต็มที่เฒ่าจันทีคันเป็นจังซี่บ่แม่นจันทีแล้วมันเต็มที่ตัวนี้มันยากนำสวานี่อ้ายมาเนาะอดสวานี่เอานะเว้าขึ้นเมียสุดที่รักข่อยก็มาแล้วเอามาละติอันมาตะบ่หึงล่ะน้องล่ะเอาก็ฮักว่ามาตะโดนบ่แห้งล่ะอ้ายมานพเอ้ยจนได้ยินคนเว้าพื้นลูกสะไผ่พุ่นล่ะอ้ายมานพเอ้ยจะแม่นสมน้ำอื่นเว้าพื้นเขาก็บ่เข้าทางแม่จะมาอยู่ยงส่งเสริมอยู่นี่เด้อแม่ยาเอ้ยอยู่ยงส่งเสริมแนวใดละกาลีเจ้าไปใส่มาเสียสวยเพชรง่ายประดิจมาบ้านมาเฮือนขั้นจะมือเศร้าตื่นขึ้นแต่งหน้าแต่งตาขีดคิ้วแล้วก็ลงเฮือนลงซ่านลูกห้องลูกให้ก็บ่สนใจอีหล่าเอ้ยอ้าวข้าเจ้าเห็นหลานให้เจ้าก็คือบ่เอาซอยข่อยแม่ยาเอ้ยจะสิมาหยาเฮ็ดอีหยังตั้งแต่ผัวกาลีแต่ๆยังบ่ยากแนวใดจักอันจักอย่างน่ะเด้แม่ยาจะสิมาหยาเฮ็ดหยังก็ว่ามีลูกไผกับผัวนี่ล่ะแม่จังบ่หัวซ่ามันสิเบิ่งสิแย่งกันเอาบัดใดมาอยู่จังซี่แล้วเจ้าเป็นหยังหน้าที่เมียเจ้าเป็นหยังเจ้าจังบ่สนใจเตกาลีขี้ลาโอกาลีเอ้ามันหน้าที่ของกาลีกาลีสิเฮ็ดอีหยังสิทำหยังก็เป็นเรื่องของกาลีกาลีมีคนรับใส่มีคนเฮ็ดแท้แล้วสิมาหยาเฮ็ดหยังล่ะแม่ญาโอ้ยเจ้าก็บ่อย่างเป็นบาปเป็นกรรมที่ซักผัวซักผ้าให้ผัวซักให้นะกาลีเอ้าคันเจ้าย่านลูกไส้เจ้าญาติเจ้าก็คือบ่ซักสินเลียดแท่นลูกไส้เจ้าซักสิในลูกไผรถไปหยังหั่นแม่ย่าบ้านโตอีมันสิไปซักเฮ็ดหยังบ่แม่นธุระปาปังของย่าย่าสิไปซักเฮ็ดหยังเอาลูกไผมาก็วางไว้เฮ็ดการที่งานแท่นซั่นตัวเอาเฮ็ดก็เฮ็ดอยู่ดอกยามเฮ็ดน่ะยามเช้าก็เช้าน่ะตัวสิมาหยาเฮ็ดหยังมีคนเฮ็ดแท่นแล้วสิไปเฮ็ดหยาเฮ็ดหยังแม่ย่าจะสิมาจัดการระวังครอบครัวเขาเฮ็ดหยังก็ดอกก็เด้แต่ย่าเอ้ยครอบครัวจะได้ก็ครอบครัวนำกันนี่ล่ะเช้าก็มู้ขาขาดเที่ยงก็มู้ขาขาดแล้งก็มู้ขาขาดย่ำไหนก่อนสิเท่าขาดจากเพื่อหรือเหรอเอาเจ้าสิมาหยาเฮ็ดหยังก็บ่ได้ยากบ่ได้ขอเงินเจ้าไปเล่นได้ล่ะแม่ย่าเอ้ยขอเงินขอเงินผัวข่อยเป็นตัวผัวก็เอากับย่านี่ล่ะเอาเศร้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 าถึงเมียถึงกาลีล่ะเศร้าเถียงกันอยากอายคนโอ้เจ้าอยากอายอยู่บัดจังเสียเอาบ่อยากให้เถียงกัน
บัดแม่ว่าจะให้เจ้าสักเสือสักผ่าให้เจ้าก็ว่าจะป่ายเฮ็ดหยังขวัญว่ายินฮอดคุ้มใต้คุ้มเหนืออยากอายคนอันสักเสือสักผ่าก็สักอยู่เฮียนบ่ได้ไปสักอยู่กลางบ้านนี่แม่เออแม่ก็เว้าอยู่เฮือนนี่แหละกับลูกกับไผบ่ได้เว้าทั้งอื่นดอกก็ย้อนเจ้าเว้าเสียงดังละคนสิได้ยินเซ้าๆกาลีก็ไปเอาหาเอาลูกกินนมซะไปลาไปอย่ามาซ่าแม่เราถอดเราเฒ่าแก่แล้วปล่อยเราไว้นี่ล่ะปล่อยหมามันกินดอกไอ้มันอกเอ้ยที่อีเฒ่าๆแขวบ่มีละกินอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้มันยายมันกินมันสิย่านเศร้าๆอย่าเถียงกันได้แต่เถียงผู้เฒ่าเลี้ยงผู้เฒ่าไว้ท่าดมตดเข้าว่าเออดีแล้วไปดมตดผู้เฒ่าพะนาวมาสวาจังสันเลี้ยงผู้เฒ่าไว้ท่าดมตดแม่นเจ้าขนมโรตีไอ้มานพเอ้ยกันเจ้าเว้าจังสันแสดงว่าเจ้าเข้ากลางข้างแม่แม่นบ่กันจังสันก็บ่เป็นหยังนอกไอ้มานพเอ้ยเพื่อให้พี่มานพสบายอกสบายใจเป็นหยังอีกบ่นี่ความสุขของไอ้มานพกาลีก็สิขึ้นเมียบ้านกลับไปหาพ่อหาแม่กาลีแต่ละไอ้มานพเอ้ยขึ้นเป็นเจ้าอยู่กับแม่สิไปใส่บัดนี้สิไปใส่เจ้าเข้าข้างกระทั่งแม่คันเนี่ยเว้าเจ้าบ่สนใจพ่อไงแม่เว้าอันใดเจ้าเข้าเอาน้ําแม่เจ้าปรับไปให้เจ้าเอาแม่อยู่กับแม่เจ้าโลดเด้อกาลีสิไปก็ได้ไอ้มานพเอาปล่อยมันไปโลดอย่าไปห่วงมันผู้หญิงบ้านผู้หนักบ่จะอึดหาเอาใหม่เมียข่อยไปเลยพุ่นไปก็สร้างหัวมันย้อนเจ้าได้แม่นี่เมียข่อยขึ้นบ้านโอ้ยมันบ่รับบ่ดีมันไปโลดหาเอาใหม่ดีกว่านี้บัดนี้นาในตอนนี้นาในตอนนี้มนุษย์น้อยผู้เมียจรนี้จากยากน้ำยาและลูกไผ่จะบ่บ่คอยมาหังนาบ่สามารถที่สิกันความโศกทนไว้ไผคือความสูญเสียลูกและเมียน้ำจริงนะอยู่ดีดีท้องคำก่อนแสนปอนตึกปนทาวจังจำใจได้โอ้เอาเป็นไข่ขิงบ่อ่อนนอนผ้าห่มคอนนะเจ้าเห็นบ่เมียเอ้ยเมียคอยเนี่ยอุ้มลูกขามทงไปแล้วมันไปโลดสร้างไปห่วงมันแท้บัดนี้นั่นเจ้าผู้เป็นคนไปขอมาให้คอยพาคอยไปเอาแม่เอ้ยเพราะว่ามันสิเป็นดีของดับของเดียจะไปเป็นท้องค้ำจะบ้ามัดมันเป็นขี้กลัวซ้ำถ้ามันเป็นตั้งสิกระปอยมันไปสันตัวหาเอาไม้มาสิอุศยายืดยาที่ไหนคอยว่ามาคอยมาผู้นี่แม่บ่มากระสร้างแม่มักแม่เสียเอาให้เอาเองบ่ซ้ำเว้านี่ซ้ำเจ้าเป็นหาตัวหาความกินลูกไผ่ตัวเนี่ยสิเป็นห้าก้อมจังไดเจ้าก็สร้างบ่ว่าสร้างบ่าว่าให้แม่ไปตัวเทียบตัวเดียวมันสิเป็นบาปเป็นกรรมโดยนี่เขาสิว่าลูกเมียลืมเมียล่ะล่ะเมียเอ้ยเมียเจ้านั่นสำหักความกินเมียคอยทางเดียบนะแม่นเจ้าสิบเศร้าโขนบอดท้อเมียดอกของคอยนะเห็นแต่ห้อยละบัดนี่แสนเต็มที่โพดเจ้าปวงเจ้านั่นเป็นผู้สานห่วงเจ้าโอ้นั่นเป็นผู้มางร้อยลาวบ่ประสานดอกเมียเอ้ยยังนะลาเมียเอ้ยเมียเจ้าจะสิว่าคำใดเมียเอ้ยเจ้านี่เจ้าบ่เลือดตวนข่อยติแม่เหลือตนแม่หาให้แม่ก็ได้ได้ล่ะมัสิยาฉันอดบ่ได้ก็ได้นี่แม่นี้ก็ได้ไปหาเอาไสล่ะถ้าบัดบุญนางมาสิเฮ็ดมีติพุ่นรวยๆมีทวงงามพุ่นงามกว่าเอี้ยนกาลีพุ่นอีกซ้ํามันบ่ได้มากนี่ล่ะแม่เอ้ยโดนไปโดนมามันก็มักแต่พ่อเก่าเจ้ากับแม่ๆก็บ่ได้เคยมักกันแต่เทื่อเด้ล่ะเว้าจังเว้านี่เจ้าต้องพาข่อยไปนําเอาเมียขึ้นมาดิแม่เฮ้อเสียใจมันไปแล้วมันอยากมากมันขึ้นมาอีกมันโลดล่ะเมียเอ้ยเมียบ่เคยคิดว่าสิห่างแยกบ่อนกันนอนนะสอนแนวใดนางก็จำชื่อไว้บ่ลืมนางนะเว้าเพิ่นทั้งความเว้าบ่ผิดกันแต่ดำเถื่อที่คอยเฮ็ดแทนเมียย้อนอาสารับเลี้ยงงานสร้างทุกขะแหน่งดอกเมียเอ้ยนะ
เมียห่างตาบอดเจ๊แอ่งมาเหยียบย้ำแข็งขางนางเอาตำเยมาโพใส่เอื้อนจึงขั้นลางนางละเมียเอ๋ยเมียเจ้าโอเนี่ยไปสิไข่บางบ่มีทางคอยสิห่วงจ้าไงไปนำทวงจ้าไงไปเหียกเอือนนะต้นคอยก็บ่ไปสั่นลองน้ำนะสัทธาเมียเอ้ยเจ้าสิเอาจังไหนบัดนี้เมียคอยหนีแล้วอันเฒ่าจิ้นจิกเฒ่าจ้อนจอกเฒ่ากอกซอกเฒ่าข้างเลื่อนเฒ่าบ่เจริญเฒ่าหมอหน้าลกอันเฒ่าสระนั้นกันสามีเมียเว้าจังสั่นมาโนบมันสิเป็นบาปเป็นกรรมเด้ว่าแม่ไปทั่วทีบทั่วแดนล่ะลูกเอ้ยว่าย่านเป็นบาปเป็นกรรมเจ้านี่เฮ็ดข่อยเป็นพ่อห้างตอนนี้ข่อยเป็นพ่อห้างเลยเด้เมียเนี่ยนี่นายตอนนี่แม่ยายเอ้ยอ่อนซ้อนเอ้ยอ่อนซ้อนมาคอยไข่โอ้ยง่ายปีตังง่ายปีตังดอกอันคาโอ้ยนะที่เอายามาซอยแก่จัดไฟแตงเนาะเป่งปั่นนะบ่มีวันสิคงเกี่ยวเอ้ยคงงามดอกคืนได้นางนะว่าได้ยายก็เลยให้ย้อนเสียใจเอ้ยท่านลูกเฝ้าแน่ก็ให้ซะบัดนี้เนี่ยเอาให้ลงไปคอยก็บ่คือกันล่ะพาคอยไปนําบ่มีมาย้อนเสียใจเอ้ยบ่ได้นะคอยบอกเจ้าเพิ่งตั้งแต่น้ำตางบ่มีทางคงเก๋เลยสิบ่าบ่ตื่มบ่สมแต่น้อมอยมาขอฝากแต่น้อมาโกดีเงินจิเอ้ยกับเงินแทนโพดทางไก่นูเดือนเดือนน้อยน้อยกะเพียงพูดใจกันคนละทีแม่เอ้ยถูกลูกบีบซ้ำเข้าปวดพ่ออยากแม่พ่ออยากห้อยละแม่ตาลูกแม่เอ้ยสิทธิดีเขาบ่หายเสียดาดอกผู้สอนละเลนเอาเฝ้าให้ให้จบแล้วพาคอยไปน้ำเมียมาอันดีดามารดาลูกบอกหวนเนื้อเกินหวงไทยผู้เป็นคนขวงควางคุณโน้พ่อกับเมียเขาเอิ้นว่าลูกเหี้ยกระตันอยู่บ่ละผู้คอยหอยจองแต่ดังน่ะลูกแม่เอ้อสากได้ขี้ที่ผ้าง่วยบวนบ่สมกันบ่อยเฮ้ยอีสากมากมีทึกยูนโปนะบวนบ่สมความรู้สากผ้ามีทึกยูนโปนะชาตาคนขาดบ่ถึงโลดโพนะนั่งบำเพ็ญคนปัดมือว่าสิเฒ่าให้ให้เรื่อยว่าสิสาให้เมื่อยจากว่าเสื้อและต่างผ้ากันวังผ้ากันวิ่งบะไลคุ้มนางเดี๋ยวนี้มีตังแต่กูถึกลูกหุ้มน้อยยามยันนะว่าแม่นปันยามนอนหากเป็นเจียงกันอันเทอยู่ดีๆกลายเป็นแค่ควางของให้ลูกไล่
ม่ใหญ่เอ้ยแห่งคิดไปแห่งเสียใจควงฟังดีเกิดเหตุลาอย่าตายทิ้งนะให้สว่างใจนั่นละนาละเด่นนี่นอนนางมาละโนบเอ้ยแม่เมียกลูกมาไม่นักเล่นเล่นถือเป็นเลือกอมตะบ่มีหยังวังลาตลอดตายสิว่าสิ้นหาเกินเดียนอกเกินป่าสามโลกะเอ้ยบ่มีเปียงแม่นผู้แม่นมีผัวเอาเมืองมาขอเลี้ยงลูกน้อยจากแผ่นล้านก็บ่เอาเนี่ยจนเพิ่นเปรียบลูกเต้าเสมอเนตรดวงตาเฮก็มาแต่เหงาไว้ไหลหมดเพียงน้อยยุ่งหีนะแม่นมีคนนินทาบ่บ่ตาโตเป็นคนสัวทั้งที่พี่ลูกตัวทั้งที่ลูกตัวอาจเป็นคือน้อเพิ่นเว้ามันด่าเจ้ากระเทียกแทนนะมันสิแม่นละบางทีแม่นบางทีที่โกรธแค้นเอ้ยให้แก่ลูกของตัวละบ่ท่านโดนกระจ่างหายหักหอมคือเขาอยู่กับไผบุตรเจ้าเสมอมาบ่ทิ่มปอยให้ตายแท้แม่บ่ถอยให้ป่วยแท้แม่บ่ย่านขอให้บ่ลูกยังนะมาล่ะโนบเอ้ยไม่เตือนเนี่ยแม่เพียกโนผาดผ่านลางให้ลูกให้ลูกโยกกะโหสีเด้อคำเด้อมารดาเตียนบ่หวังดีบ่ได้เครื่องทั้งสายญาติลูกชายของไทนาคนเลือกตาแจ้งสาเจ้าสิสั่งมารดาย้อนป้องกันลูกน้อยสิเสียเชิงสาดเสนาก้าตามเทแต่สิสั่งแม่สำเก่ากาบังเหวแม่สำเก่ากาบังเจ้าบอกเจ้าก้าตามใจสิไรมานนาดีก็บอกมีนกขัดของว่าแต่ทองคำก่อนเนี่ยสามบ่ายใจกูสู้ยางแม่ที่ขอดีทางเพื่อความผูกของลูกอ่อนน้อยนี่ไปตายดับนาคือหมาเหี้ยนขาดเจ้าของนะว่าเลยหายน้อคงน้ำตาลังไหลตกอกไผเปรอะมันแล้วแม่ได้กินหัวแหวที่แสนที่ก็ต้องเพื่อนให้นางบ้านล่ะของเงินหอบีมันปราสาทแก้วบ่มีเสือนะบ่มีมือนะที่สวมหินนั่นล่ะนะล่ะลูกแม่ซ้ำแม่นี่ซ้ำเขากาบังเจ้าบ่เกี่ยวข้าตามใจสิไรมันดานี่ก็บ่มีขาดคองว่าจะท่องคำก่อนสำบายใจครูสุยางแม่สิขอหลีกทางเพื่อความสุขอุกอ่อนหน่อยนี่ไปตายดาบหนาขึ้นมาเหียนขาดเจ้าของแม่เว้าก็ย้อนนวงลูกห้องเต่าละมานพเอ้ยแม่เอ้ยเจ้าเว้าขึ้นว่าเจ้าฮักเจ้าห่วงคอยว่าเสื้อเจ้าดอกแม่เป็นหยังคือจังบ่เชื่อว่าที่ขั้นเจ้าว่าเจ้าฮักข่อยห่วงข่อยเจ้าบ่เป็นจังซี่ดอกเป็นจังไดแค่ข่อยซักผ้าแท้เมียเฮ็ดเวียกแท้เมียเจ้าก็คือบ่อยู่ซื่อๆเจ้าเว้าเว้าสอดเว้าเสียดเว้าสวยเฮ็ดหยังแม่เอ้ยเจ้าคือบ่อยู่ซื่อๆเจ้าเฒ่าแล้ว
เอาก็ย้อนแม่เฒ่าละแม่จังบอกท่านแม่ไปแล้วไผสิบอกสิสอนเจ้ามานกเอ้ยเจ้านี่บ่ควรมาอยู่นี่แม่เจ้านี่เฒ่าแล้วพูดเข้าวัดเข้าว่าไปอิติปิโสน้ําเพิ่นอยู่วัดพุ่นหยังแม่แม่ก็ไปอยู่หั่นล่ะละวัดว่าก็ได้แม่บ่เคยขาดจากเถื่อดอกแต่หลวงพ่อทั้งวัดทั้งว่าพุ่นเว้ามาแม่ก็ได้เว้าต่อหน้าที่ของเมียเป็นจังซั่นหน้าที่ของผัวเป็นจังซั่นแม่ก็เว้าคันแม่ตายไปแล้วไผสิบอกสิสอนเจ้ามานุบเว้าแล้วเว้านําต่อค่ําเฮาบ่ขาดไอ้เฒ่าหน้าเขียดซ้นเอ้ยหน้าเขียดซ้นห่องๆเอ้ยตาเกียรติสนเป็นจังไดลูกหน้าเจ้านั่นล่ะมันผู้ให้ปานนั้นติผู้ให้ตะเว้าบ่เซาอยากอายคนมันสิเสียไปใส่หน้าย่านหน้าเสียเสียหน้าหน้ามันก็อยู่วันเก่าเหมือนตัวเมียโอ้ยก็อยู่หม่องเก่ามันก็บ่ใหญ่ไปทั้งอื่นดอกเว้าอยู่เดี๋ยวนี้น่ะเจ้าสร้างเมรติมานบข่อยบ่ได้สร้างบ่ได้สร้างข่อยเว้าให้เจ้าเข้าใจก็แค่ข่อยเฮ็ดเวียกแทนเนี่ยเจ้าก็เป็นหายพูดโพ้แม่โอ้ยจักสิว่าจังได๋เอาคั่นจังซั่นก็ตามใจเจ้าแม่สิบ่ขาดบาดขาดทาเจ้าว่ามันถูกเจ้าว่ามันดีเจ้าก็เฮ็ดไปโลดต่อไปนี่แม่ก็ยังเฮ็ดตับงับคือเตาบ่ปากนี่ล่ะเอาเฮ็ดดีแล้วเข้าใจเอาคั่นจังซั่นเจ้าอยู่นี่ข่อยสิไปนําเอาเมียข่อยคืนมาแม่เออไปนําเอาโลดข่อยนํามาแล้วเจ้าอย่าเป็นหายอย่าไปหาว่าเขาคือเก่าเออไปนําเอาโลดข่อยสิไปนําเอาเมียข่อยคืนมาตายอยู่นี่ล่ะเจ้าสุดที่รักของลูกไปนําเอาโลดเมื่อนายมนพตอบว่ามารดาของตนแล้วจึงตามไปอ้อนวอนนางกาลีถึงบ้านของนางเมื่อไปถึงแล้วจึงพูดขึ้นว่าคิดฮอดเมียบ่เป็นตายอยู่ใหญ่กินข้าวก็บ่ได้นอนก็บ่หลับป้าบ่ได้ถิ่มบ่ได้ดอกเมียข่อยผู้นี้ผู้ใดบ่ว่าบ่ดีข้อยก็ว่าดีผู้ใดว่าขี้กลัวข้อยก็สิว่าท้องค่ำเพราะว่าเมียของข่อยนำมาเอิ้นเมียขึ้นมาเอาลูกขึ้นกาลีเอ้ยกาลีกาลีแม่นเสียงผู้ใดมันคือเสียงอ้ายมานพแท้เปิดประตูออกมาเบิ่งก็อ้ายนี่ล่ะอ้ายมานพอ้ายมานพอาจารย์มาหยังอ้ายมานพคือบ่อยู่เลี้ยงแม่ย่าอยู่โพนโอ้อย่าว่าจังซั่นดอกกาลีเอ้ยที่พี่มามื้อนี้คือหวังว่าว่าสิมานี่ล่ะมาเอิ้นมาฮับเอาน้องกลับคืนมาเอาลูกกลับคืนเอามาเอาลูกกลับคืนจังสั้นอ้าวแก้วอยากได้แก้วก็มาอุ้มเอาไปสติให้นายมาโนบกาลีบ่ว่าดอกเอาก็ไปถึงเจ้าเป็ดถึงลูกนั่นล่ะกาลีกาลีบ่ขึ้นไปแล้วซาดว่าลงเฮียนแล้วกาลีบ่กลับโค้งเต่าคือเก่าเด้อไอ้มาโนบเอ้ยตอนนี้เรื่องภายในบ้านเรื่องภายในเฮือนพี่ซะสร้างเรียบร้อยญาเราก็เข้าใจแล้วญาเรายินดีเราให้อ้ายได้มาเอิ้นเอาเด้อนี่แม่นบ่ล่ะไอ้มาโนบแม่นเจ้าสะสางเรียบร้อยแล้วสะสางเรียบร้อยแล้วว่าซั่นอ้ายสิกล้าลงเฮือนมาบ่เนาะเว้ากับแม่ย่าเข้าใจกันแล้วเข้าใจเรียบร้อยกาลีเข้าใจว่าจังได๋เข้าใจนี่ล่ะว่าสิเอากาลีไปอยู่เฮือนนํานี่ล่ะเอาไปแล้วเอาไปแล้วแม่ย่าสิบ่เป็นคือเก่าติไอ้มาบ่บ่บ่เป็นคือเก่ากาลีคันกาลีกลับขึ้นไปแล้วคันแม่ย่าสิมาเตียงแก๊กๆจังซี่ถือเข้าอีกาลีเด้อบัดนี้เด้อว้ายเราบ่เป็นหายปานนั้นดอกแม่ย่าน่ะโอ้สิเอาเมียกลับคืนจริงแท้แน่นอนล่ะบัดนี้อ้ายมานบจริงแท้แน่นอนจะกลับบ่ล่ะบัดนี้แม่ลีให้เราเลี้ยงแม่รถเป็นหยังอ้ายมานบเป็นตะกลับบ่แม่ใหญ่ไปแล้วก็สิบ่คือเก่าสติแม่ย่าก็คนเก่าคือเก่าเอาไปว่าไปฟังกาลีเว้าก็ได้อ้ายมานบเอ้ยเอาเว้ามาสิไปบ่ไปกาลีเว้ามาเบิ่งมันนี่ไหนตอนนี้ดะฟังหนังไผ่ก้อยก้าวเป็นโวหารสวมบทโกงต้องโคตรโกงบ่ผิดเพียวไผ่ที่เกี่ยวดอกเมียนไม่ตามใจของพวกทานเชิญฟังดอกนี้ท่านเจ้าหารานรับบทโกงตลอดเรื่องขอท่านแกงบีบน้ำตาลดะพี่มาโนบเอ้ยเรื่องการผิดดอกพาดพางแม่นสิยกอภัยควรกะบ่ควรขึ้นไปเพราะว่านางเป็นคนชั่วใส่แต่ผัวพ่อปันแรงบ่สมเป็นลูกไผ่เพิ่นอ้ายอยากพบความเจริญขอเอาไม่ตอนอย่ามาอ้อนให้ป่วยการ
เจ้าคือว่าแต่งเอาไม้โลดสิมาอ่อนกาลีกลับขึ้นไปอย่างอ้ายมาโนกะสิว่าเมียใส่แต่ผัวคือเก่าตัวอ้ายมาโนกบ่ว่าดอกคุณเมียเอ้ยผัวสิบ่เฮ็ดคือเก่าสิทําตามสู่ย่างนั่นล่ะโอ้เมียใส่ก็บ่ว่าบ่ว่าแม่ย่างก็บ่ว่าเออพี่มาโนกเอ้ยน้องนี่บ่ได้ว่าย่านหนักบ่วงความเจริญน่ะขั้นพี่นี่ห่วงกระบุตรน้อยให้มายามได้อยู่หรือว่าอยากเอาบุตรน้อยเอาไปสาน้องบ่ว่าเป็นแม่ห้างผัวป่าลูกบ่มีควังไทยสนุกโกดอกไม้เป็นว่าตอนเอ้ยน้อเจ้าผู้ตอนที่แตนเจ้าผู้ติ้งดอกมันแก้วดักซาดได้กินหัวแล้วเครือของมันพี่อยากห่วงเมียป่านี้ผัวน้ำนวงเพียดโบราณดอกอ่านอ่างอีฟังพิมพ์ว่าป้อยกะเราว่าไอ้ฟังดอกตำนานจงเลิกห้างดอกล้างหนีดีกับเสียดอกขอวอนก้อนต่อหน้าดอกจาว่าอนดะน้องบอกขึ้นดอกไปแล้วอุกหัวใจจะได้กล่าวพี่มาโนบเอ้ยน้องบอกขึ้นดอกไปแล้วกลับขึ้นไปบ่คงตาวกลับขึ้นไปบ้านตากาลีบ่กลับดอกอ้ายไปเมนดับอย่าอยู่เลยนะละเด้อพี่นางอ๋อน้องนั่นแหละไอ้มาโนบเอ้ยกาลีบ่อยากกลับขึ้นไปดอกกลับไปแล้วก็สิคือเก่าคันอ้ายอยากพบความเจริญก็ให้เอาเมียใหม่ซ่อนซะกะไอ้มาโนบบัดนี้ดาหุกใจดีหุกใจมาวนทางไกลไปข้าต่างจนใจดีแอวซาเจ้าของข้าให้ลากผู้หุ้งน่ะบ่อยากเป็นเขาโมโอคนแห่งตากให้ฝนห้ามน่ะคำแต่น้อเมียป่าฝ่ายผัวปัดความบุญน่ะเจ้าหัวหลานจานโยนบ่แพ้แล้วผู้สวมบทใจบ่ทนสมบูรณ์เพียงแต่สื่อใจนั้นหังบ่บุญนะเดี๋ยวนี้ความว่าอาวุธกรรมฝ่ายนายมาโนมผู้ประสบชะตากรรมกำมองปันธาเมืองนะแบดแต่มือขอร้องกาลีทองปันเพื่อปวงน้อยกติสวงสวมบทบาทผู้แพ้แต่แรงเว้าก้าวก่อนนางเอ้ยนะกาลีเอ้ยกรรมก่อนฟังอายก่อนอย่าอุ่นอันนะเฮาเอากันมีบวชเพียบ่วางนางได้นะได้ยินบ่ละกาลีว่าจะไรก็ว่าไม่บ่กระไอ้มาโนบเฮาเอากันจนมีลูกน้อยไอ้ป๋าเจ้าบ่ได้ดอกกาลีเจ้าจะเว้าจังซั่นฟังเหตุผลไอ้เด้กาลีเอ้ยเดี๋ยวนี้ใจพี่ห่อนปานไฟลวกเผาผ่านนะสิเฮ็ดการงานหยังพี่บ่มีกำลังใจสิเฮ็ดหยังทั้งนั้นนะสิฟันขวนเขียนกะลาสิไทยนะเขียนกะลอยย่างกะบ่ออกโอ้ยนอนกะปานว่าเสียนน้ำลานว่าทางเทียงนะเฝ้าให้ฟังยังเจแองแจงซ้ำกายถือไฟสุมกุมหัวใจห่วงใจแต่น้ำเจ้านะเมียนกินปลากินเข้ากับปานกินขี้ขอนดอกบอกบ่ไหวเว้าบ่ได้อันความกุมเองพี่ชายนะกาลีเอ้ยน้อ
งสิปล่อยให้อายเป็นหางเท้าผู้สาวเหมือนนาพี่เอาขอเป็นประกันเหมือนว่าแต่นางขึ้นควงนาพี่สัญญาหยังก็ได้เอาไผเนี่ยเป็นพยานนาเอาไหนบ้านหรือเท่าเกียเอาจังได้เห็นยาเมได้ยินบ่ยาเมว่ามาโหลดได้ยินอยู่ละไอ้มาโนบเอิ้นยาเมปานนั้นสิบ่กลับคืนอยู่บ่ว่าจังใดเหยียเมียพอหักผู้น้าบอกลูกสร้างสิขอเตรียมนะว่าแต่งตามสันดอกน้ำนะศรัทธาเฮ็ดหยังทำหยังอายเฮ็ดหยังเฮ็ดน้ำได้เมดตามใจสุยาขอยังเดียวขอให้กาลีนี่กลับขึ้นกับพี่ผ้าลูกกลับขึ้นน้ำบ้านกับพี่ไปทนเนาะแม่ทุ่นหัวเอ้ยมาว่อนมากล่าวให้กาลีขึ้นกลับจริงแท้แน่นอนสติไอ้มาโนบจังสั่นกาลีพี่มาโนบเอ้ยแม่นสิอาสาคำจากบันไดก็ตามสร้างตาบได้ยาชีพบ่มั่งกะลี่น้องมันบ่ขึ้นดอกค่ะอ้ายมาโนบโอ้ยจะเฮ็ดจังได๋เนาะเล่าเฒ่าแล้วกาลี่วังอ้ายมาน่ะวังหันแม่แม่ยาเล่าจนเจ็บท้องอยู่เด้บ่แม่นไก่หรอกที่อ้ายว่าแม่นอีหลีอ้ายมาโนบโอ้ยแล้วจนเจ็บท้องมือบีบท้องอยู่ยาอ้ายก็บ่ได้ไปหาอ้ายว่าหากินเองหรือว่ามันไกลเด้อติอ้ายสาธุแม่นแท้อีหลีตายแท้อีหลีแน่แม่อีเฒ่าพระขวัมนั่นแม่นั่นล่ะแล้วเก็บท้องอยู่ไอ้ว่านี่ไกลหรอกกลับซะไปกลับน้ําซะขึ้นบ่เนาะขึ้นแม่บ่ขึ้นจังไปมันคือสร้างอีหยาหลายแท้แม่ใหญ่เอ้ยบัดนี้นี่ไอ้ว่าอย่าเอาเรื่องของผู้เฒ่าแขวบ่มีมาเป็นปัญหาเฮา2คนถอกาลีเอ้าคั่นไอ้มาโนบว่าจังซั่นเอาขึ้นก็ขึ้นใส่ไอ้มาโนบขึ้นแท้แน่นอนติขึ้นแท้แน่นอนกันว่าจักษาไอ้มาโนบเอ้ยพี่นี่เฮ็ดตามเบิดเห็นน้ำเบิดเป็นเจ้ามีเขาอันใดขอสัญญาอันใดพี่ก็สิเฮ็ดนำแน่แน่นอนแน่แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก่อนกาลีสิกลับขึ้นไปพี่มาโนบต้องให้คำมั่นสัญญากับกาลีก่อนเด้กาลีค่อยสิขึ้นไอ้มาโนบว่าจังว่าสิมีขอแม่กับอ้ายแม่นขอหยังแน่เอาสัญญาได้บ่โหยภาษาหยังสายันสัญญาเฮ็ดได้เบิดกาลีให้พี่มาโนบนี่หยังแน่เฮ็ดหยังแน่มีอยู่2ข้อ2ข้อแม่นข้อหยังแน่ว่ามาข้อหนึ่งนั้นกาลีบอกให้เฮ็ดแนวใดพี่จะต้องเฮ็ดบอกให้ทําหยังพี่จะต้องทําพี่สิเฮ็ดได้บ่ข้อหนึ่งนี่บอกให้เฮ็ดหยังต้องเฮ็ดบอกให้ทําหยังต้องทําข้อนี้บ่ยากเฮ็ดได้มัดแน่นอนเฮ็ดได้แน่นอนตีลังกายันนอนยันยืนยันแม่นได้เฮ็ดได้หมดข้อเนี่ยบัดนี้ข้อที่2ข้อที่2ว่าข้อที่2กาลีบอกให้พาราไผพี่มานพจะต้องขาเอาภาษาขาซื้อขาได้หมดขาเป็ดขาไก่ขาหมูขาหมาซื้อขาได้หมดล่ะว่ามาโอ้ว่าแต่บอกขาขาได้เบิดกุสุยางเอ้ยบอกขาไผก็ต้องขาได้เลยคุณแม่จ๋าได้ซํานี่กาลีกับแท้แน่นอนไปน้ำพี่แน่นอนล่ะไอ้มาโนบพี่มาโนบให้สัญญาทำตามสุกยางผัวคนนี้ทำตามใจเมียสุดที่รักสุกยางไม่เฮ็ดให้ผิดหวังแน่นอนไปแต่งเสื้อผ้าไอ้มาโนบจังสั้นบ่บิดบ่ปิ้วกับกาลีให้กำมันสัญญาสิเฮ็ดหยังก็ต้องเฮ็ดบอกขาหยังก็ต้องขาอังสันกับผ้ากาลีกลับขึ้นไปซะคันไอ้มาโนบไปกระเป๋าเสียผ้าอ้ายกะสิพายเอาเองลูกอ้ายกะสิอุ้มเองสิกั้งห่มให้ฮอดกาลีพุ่นโอ้ยจะแม่นดีหลายอ้ายมาโนบเอาอังสันผ้ากาลีไปซะค่ะอ้ายมาโนบไปไปกาลีหลังจากนายมาโนบให้คำสัญญากับเมียทั้ง2ข้อแล้วนายมาโนบจึงพันพาภรรยาเล็กลูกน้อยกลับบ้านด้วยความดีใจก็มีนักกาละครั้งนั้นแหละยินเสียงมาลูกคุกข่อยยายเอ้ยบักนึงอุ้มลูกทั้งหิวกระเป๋าผ้ากระพองนั่นส่วนเมียมันเบื่อเลี้ยวบ่ได้นั่งเชิดหน้าเชยป้าติโถมันหนักหลายปานนี้ติเหอมันเป็นน้ำเอากันมาเรียบร้อยแล้วยาย
เออเสียจังได้บ่ทะเนี่ยเตรียมตัวมันสิเอาหัวเขาสุกหัวข่อยซะบั่นทะเนี่ยข่อยสิบ่ปากมันได้หยังก็สร้างหัวมันก็อยู่ซื่อๆคือต่อไม่มีว่าต่อไปมันหักกันแล้วก็มันอยู่น้ำกันโลดลูกขับลูกพูดนี่ก็ได้นี่นายตอนนี่นะมาแล้วเด้อจังว่ามาอีกแล้วสามตัวไว้ก็บ่ฟังบ่ว่าดังอีกครั้งเอ้ยดาราเก่าเจ้าบูดีล่ะยายเอ้ยโพดว่าสร้างจานต้องผิดโพดให้คืนดอกไว้นะตายก็ตายล่ะเด้อยายเฒ่าต้องหนีภัยลานทองคำปุ้ยลองสบูดเศร้าแห่งตื้มเงาเหลือใจเด้ยว่าแม่นตีเป็ดเป่าละตายจากโลกโลกกาละเลนกายังมาตอนนี้น้องยายมองมูปวนหัวใจอีกเถื่อตัวเป็นเสื้อชาติเบื้องยังเสียมไงว่าคนหูว่าคนหูนะซื้อว่าแนวเข้ามูบ่มุมที่สิเป็นลาว่าแม่นมาเนื้อนี่หายประตาวพ่อใหญ่เอ้ยว่ามิดดงว่ามันมิดดงแล้วปะยังข้าป้าหมักเนียงพี่จากโพนโพนแก้มปัดมาพ่อว่าปัดมาพ่อว่าโค้งพวกใหญ่เด้แล้วพี่น้องนะวอกใจได้แล้วพี่น้องย่านของวากถึกมากาดเนื่องจากสมภารวาดบ่เบิ่งแยงดอกเพียนเฝ้ายามบ่เพียนหิวเฒ่าจังหัวเหี้ยเอ้ยมื้อละเทือลูกสิฟังความเมียคืนสิขอน้องแม่เลี้ยงเงินสิฮ้อนว่าดังไปนี่ล่ะน้องเพิ่นว่าอันที่ดีบ่ดีได้ที่ใดบ่ดีดอมเอ้ยที่ต้องใจตายในฝันกินวันนะช่วงสิพังแล้วเข้านี่หัวบ่ดีเอ้ยเจ้าของป่วยแม่ใหญ่เอ้ยว่าเด้อน้องเอาก่อนกล้วยยำกล้วยข้าวนี่ต้องยำมงคลเหลือแห้งว่าน้องที่เลี้ยงมอนไว้ถ้าตำดอกเพ้ใหม่เลยมีอันเต็มไปบ่ได้กินหดดักมีแต่กำน้ำแต่เลยสิเปรปังปีกบางแน่ว่าแพ้พื้นบางอย่าหวังเอ้ยว่าสิมันบ่คือพาผู้เพิ่นน่ะเสียใจเด้เสียใจเด้ตกดินแล้วเป็นผ้าอีกตาพะนวงหากน
ักหัวใจพ่อป่านเฮลาตาเต็มห้องดอกโบวาจินว่าเลยย้ายก็เลยหายจมคนเดียวอยู่ในบนบ่แม่นเตอ่อนสอนสงสารตู่ตำต้อยน้ำตาย้อยอ้างลาคุ้มนั่นล่ะนานล่ะย้ายอยู่นั่นแล้วแม่ใหญ่เอ้ยกังเวียนเอ้ยจากปันใดจังสี่โมมาได้สูตรจินหอมเอ้ยไม่สาวเลยแค่พื้นโพดต่างกันกับไม้นมนะแม่นไปเร่สร้างตนคอยให้ลงมาโนใจสาเสนุบาลมีแต่เรื่องมุ่งเข่าอยู่บ่อเศร้ามีแต่อุกน้ออังเอาปานฝ้าเงาเดือนสิบยายเอ้ยมาสิหยิบทองดีปะเถือกแนวทองหาจากไม่มุนพระราสางแต่ปางใดเด้นสาบได้มีลูกชายวางอาศัยลูกไผ่เลยเป็นไม่บ่คุ้มอีกแม่แต่ทางที่เก่งเอ้ยเบาบ่เก่งขายบ่เปลี่ยนเห็นว่าพอมีทุนก็อยากทำการค้าลูกทุนมาต้องโดนเย้ยตัวบ่ก็เอ้ยยังลำบากแม่เอ้ยหากบ้านอาบนุ่งผ้าออหากนุ่งผ้าขาดอ้อมบ้านมาสิ่งเฝ้าหอนปานใดเด้จังสิพุ่นนะความทุกข์หอนได้สูงเย็นเป็นเจดีย์นะเสียมีสีสันเอ้ยคือทองเต่าลอดรอมอยู่ในบ่าวนะมีแต่เงากับเสาปานปนกันปนกันกับความสุขแม้เกิดลูกลูกสะพายเกิดลูกลูกสะใภ้จึงเป็นไม่บ่จึงเป็นไข่บ่คุ้มเหี้ยจึงเป็นไข่บ่ป่วยใจเทื่อนี้น้อลูกบ่าใบเอ้ยย่านไปไงปั่นควายโกงเตือกบงการของนางเหี้ยคงขอมันดาเกินแล้วแท้น้อตมเอ้ยโพดว่ามันนั้นแห้งแตกนั้นเอ้ยให้เกียดเพิ่นเมืองสวรรค์มันอยู่เถิงเมืองสวรรค์มันอยู่เถิงเมืองน่ะโลกอยู่ใต้ใดสิพ่อพบสวรรค์เด้อจังบ่เดี๋ยวนี้นั่นเอ้ยเดี๋ยวนี้นั่นอกสั่นขวัญกระเจิงลูกต้องลืมนางเมียแน่นอนสะอ่อนโอ้ขอไว้งูลงไว้ล่ะขอไว้งูลงไว้ความเสียใจของเฒ่าหญ้าความสิบ่ปากค่ะหลอดป่าแต่เวเดียวเข้าป่าหันเหี้ยไผสิตื่นน้อหาคันเอ้ยเสิ้นโลรับจับประดีนะเสิ้นโลรับจับประดีนะลงหลายเส้นพอกะวีจะต้องมีบทเน้นนะการจำเป็นละไอเท่าเข้าผ่านตาเอ้ยบาเติมน้ำตาหัวไหลซึมบ่จะอุดขาดเอียนเวียนเบาน่ะอยู่ผู้เดียวนั่นดอกนาล่ะแม่ยายโยมนั้นโอ้
ใหญ่จันทีได้บนแล้วก็อยู่ด้วยความสงบหรือสมถะเอาธรรมะข่มจิตใจปล่อยสะใภ้และลูกชายตามสบายทุกสิ่งอันก็มีกาลครั้งนั้นเอาใหญ่เอ้ยตั้งแต่ไปหลับเมียอยู่อยู่น้ำหลับลูกบ่อยู่น้ำก็สบายอกสบายใจอยู่ดอกแต่ว่ามามื้อนี้นางเหนียบังเมียซะสิเป็นแปลกแตกต่างติเนาะเคยเว้าเคยจ๋ากับบ่าวเว้ามันเป็นแนวใดสิเอิ้นใส่ถามใส่เบิ่งกันนะเอากาลีเมียจ๋าเมียจ๋าเป็นหยังอ้ายมานพเอิ้นใส่กาลีเฮ็ดหยังกับอ้ายมานพโอ้ยกะเหียวเบิ่งคือเป็นสีเงาเงาบ่สบายตื้อให้จังใดเอาอ้ายมานพเอ้ยกะเบิ่งรถถอเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้นั่นกาลีบ่สบายกะแม่นอยู่ดอกมาโนบแต่ว่าโรคค่าไข้วัดไอกะเป็นเรื่องธรรมดาล่ะอ้ายมาโนบเอ้ยแต่ว่าแนวค่าใจมันมีเสด็จค่ะอ้ายมาโนบมีแนวค่าใจมันเป็นแนวใดเว้าสู้อ้ายฟังเบิ่งกันน่ะเดี๋ยวนี้นั่นกาลีบ่สบายใจเสด็จค่ะอ้ายมาโนบเอ้ยว่าเป็นจังใดคันกาลีสบายใจกาลีบ่เป็นจังซี่บ่นั่งเศร้าจังเสียดอกค่ะอ้ายมาโนบเอาก็เว้าสู้พี่ฟังฮะที่มีแนวแก่แนวไขซอยคือจังเสียดอกอ้ายมาโนบเอ้ยว่าเดี๋ยวนั้นแม่ของเก่าหรือว่าแม่ยาเดี๋ยวนี้จะว่าเล่าเกียดแนวใดเอาย่างสากก็บ่เว้าน้ำกาลีกาลีถามเล่าก็บ่ปากตั้งแต่หลานให้แต่ๆเล่าก็บ่เบิ่งเล่าก็บ่เอาโอ้ยเราบ่อยากปากบ่อยากเว้ากับกาลีกาลีคิดไปคิดมากาลีบ่มีความสุขกาลีอยากหนีกลับบ้านเก่าแล้วล่ะค่ะอ้ายมาโนบโอ้ยเว้ายังขึ้นไปสิจะหนีต่ออันคําว่าหนีนี่ย่าให้พี่ได้ยินต่อกาลีโอ้ยแน่ว่าอยู่กับแม่ยาแล้วบ่ปากบ่ติ่งบัดนี้หนักกว่าเก่าบัดนี้ย่างสากก็บ่ไอย่างสากก็บ่ถามก็บ่เว้านําเอาแม่เราเป็นใบที่แม่เจ้าจะได้แน่ๆอ้ายมาโนบกันอยู่จักสิมันความกันบ่มีใดดอกอ้ายมาโนบกาลีมีแต่สิกลับขึ้นมาบ้านหนีไปแต่ละกันเป็นแต่กาลีอึดอัดอยู่บ่ได้ดอกอ้ายมาโนบแล้วบ่เว้านําก็บ่ดีติต่างคนต่างอยู่บ่ดีติอาก็ดีอยู่นั่นล่ะคันถามก็ตอบในที่อันนี้ว่าติว่ามันคนบ่มีปากตัวคนถามแต่ๆบ่จ๋าเว้ากับลูกไผเอ้ยกาลีอยู่บ่ได้ดอกอึดอัดหายใจห่วมบ่ได้ดอกคันอ้ายมาโนบกันเป็นแต่สินี่ไปคนทางยังคนเสียแล้วอ้ายมาโนบกาลีสิกลับขึ้นเนี่ยบ้านคือกาลีอ้ายมาโนบโอ้ยเศร้าเว้าเพราะอันนี้หนีนี่พี่ว่าอย่าได้ยินบ่ต้องหนีอยู่นี่ล่ะสิหนีไปหยังบ่ได้มีความผิดหยังโอ้บ่อยากให้กาลีหนีเอาผู้ใดสิให้เมียหนีก็จะให้เมียอยู่นําตัวคันบ่อยากให้หนีสิไปหาป้าหยังกาลีอ้ายมาโนบเอ้ยคันบ่ให้หนีก็บ่เป็นหยังดอกแต่ว่าอ้ายมาโนบต้องทําตามคํามั่นสัญญาที่เคยเว้าเคยจากกับกาลีจําได้บ่คํามั่นสัญญานี่ก็ยังเฮ็ดนําทําตามสู่อย่างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแทนสู่อย่างปานนั้นตัวอะก็เฮ็ดอยู่ดอกข้อ1แต่ว่าข้อ2บ่ทันได้เฮ็ดเอ้ามีข้อ2อีกี่ข้อที่2อ้ายมาโนบสัญญากับกาลีว่ากาลีบอกให้ข้าไผจะต้องขาดตามสัญญาบอกขาดวาดจงปาดข้ออีญาเฒ่าให้ตายเมียนอย่าอยู่รนใจยินบ่เจ้ากล้าข้าแม่เจ้าบ่เอาว่าจังได๋ก็ว่าใหม่ก็น่ะเอาบ่ได้ยินชัดเจนตะทีแม่นพี่ฟังผิดคือจังได๋นี่คือแม่นจังได๋คือมันแจ้งเจ้าแจ้งเว้าเล่นคือจังได๋เว้าสิเว้าเล่นจังได๋กาลีก็ยังบอกแล้วให้พี่เฮ็ดตามคำมั่นสัญญาข้อที่2ที่ว่ากาลีบอกให้ข้าไผพี่ต้องขาดตามสัญญาบอกขาดวาดจงปาดข้ออีญาเต่าให้ตายเมียนอย่าอยู่โดนว่าจังไหนเจ้ากล้าเฮ็ดได้บ่โมกาลีเอ้ยข้าคนมันบ่แม่นคือข้าเป็ดข้าไก่เด้แม่นบ่ขาดแล้วก็สิตายตัวเมียนั่นแหมเราเฒ่าไปแฮงเราบ่อยู่นําเฮาพ่อ100ปีดอกกาลีอย่าสิคิดเด้ออ้ายมาโนบเอ้ยอย่าสิมาว่าฮอด100ปีปานนั้นเถาะค่ะอ้ายมาโนบตั้งแต่กาลีกลับมาแท่นี้ไอก็บ่ไอไข่ก็บ่ไข่ตัวอย่ามาเว้าเด้อกาลีน่ะสิตายก่อนเล่าคําแม่นเป็นจังซี่อ้ายมาโนบบัดนี้นายตอนนี้นายตอนนี้นาละว่ากาลีทำพี่น้องนั่นแจ้งนะ
คำที่น้องนั่นแจงเมียนแปลงว่าหรือล่องใจพี่ฝันไปหรือเรื่องจริงมาสร้างจะหาเลี้ยวนั่นการที่ฝันข้อขามันดาบ่เป็นง่ายผู้ตายแล้วบ่แล้วคนขาอยู่ตะลังนะคำที่เว้าก้าวอ่างหมู่ว่ามักง่ายเต็มที่นะสิให้ทำอีดียากกะใจคือเว้านะแม่นข้าเฮากะใครบางแม่นข้ามากะใครเนี่ยนี่อย่างโนกาลีสิให้พี่ข้าเมียไผสิกาเฮ็ดใดให้เศร้าพรจะก้าวจานางเอ้ยนะกาลีเอ้ยอ้ายยังคิดบ่พอทางที่วิธีการสิประหารด้วยอาวุธมีดปืนหรืองาวงนะด้วยเหล็กเหลาหรือขอนเฮ็ดบ่ลงดอกทางเทียลานางเอ้ยเว้าพื้นฮักกะลีอ้ายกะฮักยังเต็มทีเสมอดามดังหน่วยต่างนะล่อไปก่อนก่อนน้องลาปล่อยให้ญาติตายเองได้บ่นางปล่อยให้เล่าตายเองทอพี่ว่านั่นน้องลาโอ้ยกะสิปล่อยให้เล่าตายเองมีแต่กาลีสิได้ตายก่อนญาติน่ะก็มันเป็นจังซี่น่ะอ้ายมาโนกาลีสิกลับขึ้นเมื่อบ้านน่ะก็เป็นกระไดมาโนโอ้ยเว้าคืนค่ำก็กลับสองค่ำก็กลับจะมาเฮ็ดให้อ้ายหนักใจแต่กาลีเอ้ยลานางเอ้ยล้อไปก่อนทอน้องลาปล่อยให้ญาติตายเองสิเก่งยืนจากเพียงใดแก่ง้อมบ่แห้งแล้วดาแขวบ่เหลือจากแขวแต่หนังกับกระดูกม้วนมังสาต้นเหนือบ่เหลือข้างท้ออีป่านางเอ้ยนางกาดีเอ้ยเจ้าผู้ดวงดอกฟ้าอาญาว่าพี่ขินขาดนาคำสัญญาหรือไม่นัดอาจพลาดผิดไปได้นะยิ่งสัญญาที่นั่งให้บอดจดจงว่าไผเนี่ยขันหูว่านั่งให้ข้าเมียอาไอกะละบ่ได้ที่กลัวยันบาปกรรมนั่งเอ้ยนะพุทธองค์เพิ่นกล่าวว่าพ่อกับเมียดอกคือผมมือนะไผผู้จงใจจิตเพื่อสิทำไรท่านนะโยมพี่บ้านคอยจ้องพยากรรมสิเอาโทษเป็นลูกโงดลูกเยี่ยมบ่มองสิ่งว่าเบิ่งผู้คนนะแห้งเว้าไปพะเลี้ยงหุ่นใจสิมุนเป็นพงท่านสิลงไล่สั่นกะย่านหัวตีเพื่อนนะท่านสิยืนกะเฉยนิ่งปัดคือตัวกลางหายลานางเอ้ยเมียนั่นคือดวงใจเมียนั่นคือเน็ดเหนืออึดมองสิก้าวจางนะลานางเอ้ยพี่นี่เฮ็ดบ่ลงดอกกาลีเอ้ยอย่าสิบังคับพี่ทอน้องลาเฮ็ดบ่ลงก็บ่ได้ว่าดอกกะอ้ายมาโนกันเฮ็ดบ่ได้กาลีก็สิอวยหันขึ้นบ้านอ้ายมาโนว่าจังไดล่ะสิขาบ่ละเมียเขียนพอสิตามใจเมียหรือสิตามใจแม่สิเอาแม่หรือเอาเมียค่อยถามผู้ฟังก่อนบัดนี้เนี่ยคอยตัดจินใจเมียคอยก็ฮักเมียคอยก็ฮักคิดดีๆเด้อนี่เนาะคิดคักๆภาษาแม่ถ้าซื้อเอิ้นเอาใส่ก็ได้ตัวคันจะไปเอิ้นเมียทั้งอื่นปากก็สิแตกเลยเอิ้นเมียผู้อื่นน่ะอ้ายมานพแม่น่ะเอิ้นเอาใส่ก็ได้ตัวภาษาแม่ซื้ออ้ายมานพคุณน่ะฟังทั้งใดเนาะนี่เนาะลานางเอ้ยจากสิทำจังใดเนาะจึงเอ้ยถามผู้ฟังเรื่องนะสิให้เอียงทั้งซ้ายหรือทั้งขวาให้บอกเนี่ยหรือสิให้กาเมียกาลีไว้โอ้ลองสิเบิ่งก่อนนางนะกาลีเอ้ยให้ถามก่อนต่อน้องลาเจ้าฮักเมียของนางมาเยี่ยมนะพามันดาของนางเจ้าทำ
ลงบองนะเลือสีพ่อกะใจขาโอ้ล่องจ้าเบากะเพียสิ่งหายากเต็มที่ก็คือพ่อแม่เลี้ยงพนักน้องให้ยินตองนะอย่าให้ขาดทอน้องย่านมันเกิดปัญหาการเวลาอายุคนย่างโดนบ่เกินลอยนะเดี๋ยวก็พ่อยตายเมียนสีเพี้ยนยังนอกคายขาบ่ขาก็ต้องตายเมื่อหอดวันหอดมือต้องตายเปลี่ยนบ่เปลี่ยนแปลงนะเมื่อได้ฟังพี่แจงน้องเปลี่ยนก็ใจเสียนะพี่หักเมียของชายหลุดบ่มีแนวทางนะแต่ว่าคำที่นั่งเว้าเป็นอาญาโทษใหญ่ให้พี่ขอขัดใจก่อนก่อนน้องแก้วต้นอายนะเฮ็ดบ่ลงสั่นดอกน้ำนะศรัทธาขาดอกอ้ายเฮ็ดบ่ลงดอกน้องล่ะบ่เป็นหยังดอกอ้ายมานบเอ้ยคั่นพี่บ่กล้าขาน้องบ่ว่าแนวใดน้องนี่เพียงร้องไก่เพื่อสิหาความกล้าขนาดพี่บ่กล้าขามันด่าน้องสิสั่งกาลีก็หันหลังอวยหน้าขึ้นสู่บ้านให้พี่ไทเลี้ยงแม่ไปคนบ่มีสัตว์คนบ่มีศีลคนเว้าแล้วบ่เป็นเว้ากันจังซั่นเลี้ยงแม่เจ้าลูกกาลีก็สิกลับขึ้นกลับบ้านเฮียนซ่านบ้านเก่ากลับบ้านเจ้าของสละอ้ายมานอบอ่ะเดี๋ยวคุยกันก่อนเว้าก็สิกลับ2คําสิครับสิกลับให้ได้สติอยู่เนี่ยเอากลับซั่นตัวเว้าเฮ็ดหยังคนบ่มีสัจจะเว้าแล้วลบลายตอนนั้นว่ารับคํามั่นสัญญาว่าบ่เฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดบ่คําหยังก็สิทําบ่ขายหยังก็สิขาภาษาบ่ขายยาซํานี้เจ้าบ่กล้าขาตนน้องสิตาเอาเมื่อสละอ้ายมานอบเดี๋ยวกาลีฟังไอ้ก่อนกาลีเอาจังสีกาลีเอ้ยขั้นจังสันเมนพนังบอกผ่าเทวดากสินำว่าแต่ถ้ำสั่งให้ถ้าผู้ใดก็ได้เอาแม่พี่รับรองลองบอกวิธีพึงกันนะเสียให้ขาแบบใดกาลีเว้ามาเบิ่งเอาเว้าสู้ไอ้ฟังกันนะขาเฮ็ดจังใดขาเสียให้ขาอีหลีนั่นน่ะว่ามาเบิ่งอ่ะมันสิยากจังไอ้มานพเอ้ยภาษาขาไม่ยากขาผู้เฒ่าซื่อๆมันสิยากจังไอ้มานพเอ้าว่ามาเฮ็ดจังใดแนะนำมาคันเจ้าสิขาอีหลีหามไปเผาทั้งเป็นคำขึ้นกระเมิดเรื่องหามเอาเตียงอีหญ้าเฒ่าเผาไฟเข้าในป่าย่ามเอาไปจังซี่ก็บ่ต้องใต้กระบองคนสิฮู้เรื่องนำตอนนั้นมันก็สิยากจังสิ้นเรื่องทั้งตัวแม่ยานอนอยู่เตียงน้อยก็หามไปเผาอยู่กลางป่าแล้วก็แล้วตัวข้าอ้ายมานอบเอาเว้าจังเว้านี่แนะนำว่าให้เอาแม่ยานี่ไปเผาทึกเป็นติอยู่นี่เอากระจังสั้นตัวเอาแล้วสิบ่ฮ้องโอ้ยอ้ายไว้ว่าอยู่ติบ่ติเนี่ยเอาฮ้องก็ตามแต่แล้วไฟใหม่พอแห้งแล้วไผสิฮู้เฮียนน้ำน่ะอ้ายมานอบนำเว้าไปตานักขิงให้เดียมแต่ผ้าเอาแม่ไปเผาทุกปิ่นนะเว้าจังเว้าสิไปขาเอาหญ้าไปเผาสันติสันตัวเวลาแม่หญ้านอนหลับอยู่ทั้งเตียงแล้วจังซี่อ้ายมานบกับกันกับกาลีกะหามผู้ละทางเวลาเอาไปปราสาทจังซี่ขี่กระบองก็บ่ต้องไต้ไทบ้านไทเมียงเพิ่นสิเห็นหามไปฮอดกองฟ้อนแล้วก็เผาติ่มตายแล้วก็แล้วสัตว์ข้าอ้ายมานบจะสิกล้าเฮ็ดบ่สิบ่ฮู้ดีเด้อเนาะนี่น้ำผัวนี่เนาะเอาๆๆความคิดก็เข้าท่าอยู่กาลีเอาคัดยังสั่นตกลงเนาะเอาหญ้าไปเผาคือยังเจ้าเว้าเจ้าว่าเอาเป็นว่าตกลงเนาะกาลีเนาะตกลงก็ตกลงเข้าท่าบ่ความคิดของกาลีนะอ้ายมานบพ่อปรึกษากันถูกต้องเมียแน่ซองให้ผัวเห็นตกตอนเย็นมื้อนั้นผู้เป็นแม่นางกาลีหนีมายามลูกสาวตนพักขึ้นนอนคางเมื่อได้ว่างโค้งล่างไผมายามกะเลวเตกินแล้งแล้วนางกาลีบอกให้ยากับแม่เข้าไปนอนอยู่ห้องเคี่ยมไก่แห่งกันสั่งกำชับกำกับให้ยานอนบนนอนบนเก่าคือเทิงเตียงแม่ของนางให้นอนเคียงกอมหลานอยู่ทางไตเดิกเดิกมาหลานย่ายให้อ้อยทอใดกับบ่อยู่ยาจึงลงมาสู่อ้อยเอาหลานชายอยู่ข้างไตให้ย่ายขึ้นไปอยู่แทนพ่อสมควร
นางเมียจังเฝ้าลูกผูกผัวเด็กแล้วตัวหิมาไปแบบหามเตียงน้อยสองผัวเมียพากันข้านไปดอยๆไฟกระบองกระบอซองย่านเมียของเจ้าของตื่นตนกโลดห้องพ่อถึงห้องจึงเลงไว้เฝ้าเอาเสื้อผูกไว้ติดอยู่กับเตียงย่านทรงเสียงเอาผ้าปิดปากย้ายแล้วหามเคลื่อนพ่อแต่หามหิดเฮือนนางกาลีหามทึ่งฟอนบ่หูว่ามั่นดอนของมั่นสำดอกพ่อถึงขอกปาซาไฟหายกะเหล่าเผาเมื่อสองผัวเมียนำศพของแม่ย่าไปเผาเรียบร้อยแล้วสองผัวเมียก็กลับสู่บ้านของตนก็มีนางกาลักครั้งนั้นแหละจอดเจคณะเนื้อดอกกุดตัวสัดปีกน้ำกีสีกน้ำมาเข่าดอกไหลลงท่วมออกจนนอนยิ่งนกกาดอกแผดห่องเอื้อนมอกหากินบินทลาดอกลอยลมสู่บอนไม้ป่าทรงเมงดักแต่ซึ่งสั่งกลางแกงตอนเศร้ามาเป็นมือไม้กาลีนางลูกสะพายหัวยิ้มอยู่บ่เศร้าบ่คิดว่าความเศร้าสิแล่นดอกมายามนะน้ำปากโอกเทศที่จริงเม่นสอนจำจำเทิงไอ้คนเลี้ยวให้ทั้งเสียใจเขาเวียดพาเลยสิเป็นดอกพวงบาได้เอไอดอกงามเงาเหลือใจดีเตือนขึ้นมาดอกมือเศร้าโอ้ยเหลือใจดีเตือนขึ้นมามือเศร้าเห็นแต่ยามันดาผัวเอาคอยคือเอาอีเถ่าไปเผาแล้วเมื่อคืนนี่ตื่นนุ่งเศร้าแม่ยามาคือนั่งเขี่ยวหมากปกปกกือบัดนี่เนี่ยแม่ยายเอาเพราะว่าแม่เขาคอยเผาผิดคนหรอติยายบัดนี่เนี่ยโอ้ยตื่นขึ้นมามือเต่าเอ็นแต่ยามันดาผัวส่วนมันดาดอกของตัวปาดบ่เอ็นโพดเป็นหายจนว่าแม่กูตายแม่กูตายตั้งแต่มือขึ้นนี้อุกฤดีปันไข่บวมนางทั้งไอดอกทั้งจมว่าบักผัวขี้ขาโพดมึงบ้าบ่เบิ่งคนมันก็เป็นน้ำผัวก่อยนิดตัวค่อยกะคำชาว่าเอาหญ้าไปเผาเอาหญ้าไปเผาเอาบักผัวตาแตกเอ้ยมึงก็บ่เบิ่งคนเนาะตื่นนุ่งเศร้าว่าแม่ยายติดตายแล้วมานั่งเกี่ยวหมากโจโจแม่ค่อยไปใส่บันนี่แม่ยายบ่แม่เหลียตะกี้เท่าหรอติแบบเนี่ยยายเอ้ยแม่เอ้ยแม่กาลีนางนี่ตัวหล่นลักข้าแม่เจ้าของตายแสนเสียดายมันด่าอยู่ดีๆปัดไว้ตินนี่ล่ะเนาะเพิ่นว่าตินบ่ได้เกณฑ์นะนางบ่ได้อ้องคนโดนเว้นกรรมดอกกรรมก่อกระดูกแขนคอมันบ่แม่นกระดูกหัวกายเป็นกระดูกต่างดอกหนักเอื้องดอกมื้นตาละว่าแล้วไอ้โตกันกะตันอ่างดอกรันโตดโหดหูใจดอกอะไรนำแม่กิ้งปลูกเคยเลี้ยงนะคันเสียงออกเสียงกะยานคนเก่าโอจมอยู่ในรำคอว่าเมียกูตายแล้วบักห้ามึงกับว่าเบิ่งดีๆเนาะมึงเจียวไปเผาก็ได้ว่าแม่กูแม่กูว่าเป็นแม่มึงมึงกับก็เบิ่งดีๆบักขวาบักขวาตาตัวบักขวาตาบอดเอ้ยโหยว่าแม่กูตายแล้วบักห้าโปรดมึงบ่มีตาแม่ของกูแต่ๆบ่ดูหน้าดอกเบิ่งหลังละจังแม่นจุกสั่งมั่งปันมากข้างดอกข้าพ่อปันมากยอข้าแก้วมากสีดาข้าเหลือไก่ความเสียโอกดอกเสียใจกาลีนางดอกห้องอ้ำไอน้ำตาย้อยดอกเงาลงแม่เอ้ยแม่ลูกนี่ขันติธาตุแตกมากย่ำเอ็นแม่เป็นผีบ่มีอ่อนทางสิต้อยปวดไถแก่
คิดไปมาอยากนำแต่ปกวีพูดที่เรื่องเอสในเสียซื้อเสียงว่าติขาเมียปุ่นมัดมาขาว่าเมตุนดะเหตุแบบนี้เขาเอื่นต่างเรื่องปุ่นกาลีลูกจงใจพากะคนจังไล่ก้อนติทำดอกตองแกงดะเว้าขึ้นมาจังเม่นใจหายจังเม่นสังขวาขี้โง่อ้าวบักหาเอ้ยบึ้งบ่อเบิ้งแค่แท้มหาคาว่าแม่กูบักหาอีผีก้อนลงมึงโอ้ยนั่นแล้วปาดโตปาดโตว่าเม่นเมียสิตายบัดใดแต่เม่นเมียฉันเมียใหญ่เอ้ยมึงจังเป็นบ่มีตาเนาะบักผัวตาถั่วเอ้ยเป็นหยังก็คือบ่เบิ่งคักๆก็บักผัวตาถั่วบักแมงนบเอาเจ้าเป็นหยังกาลีตายแล้วตายแล้วใครตายก็แม่กูนี่ตัวตายบ่แม่นแม่มึงโอ้ยว่าจังว่าเดี๋ยวเอาไปเผาผิดคนติเนี่ยก็เอาไปเผาผิดคนนั่นเพราะว่าแม่นยาว่าแม่นเอาหญ้าไปเผาบัดตื่นงเศร้าแล้วนั่งเกี่ยวมากระจายอยู่เมื่อคืนนี่ต้องแม่กูคักๆแล้วบักผัวตาทั่วมึงก็มาเบิ่งดีๆเนี่ยว่าแม่กูแม่กูบ่แม่นแม่มึงเอาสิเฮ็ดจังไหนบัดที่เนี่ยจะมาสวกกระโดกกระเดียเนาะคันทั้งสั้นมันบ่แล้วดอกคันเป็นเสียอ้ายมันโอบเอ้ยเฮ็ดจังไหนคันเอาแม่กาลีไปเผาแล้วแม่เจ้าต้องก็ต้องเผาพร้อมคือกันตัวเอาบ่แล้วติบ่แล้วเอาคือว่าจังสันบัดที่เนี่ยเอากาลีเอ้ยขั้นจังสันกับบ่ว่าแนวใดต้นพี่นี่บ่กล้าขีนขาดสิจัดการให้ตามใจจงใจเย็นเอาไว้เมื่อเลี้ยงเลยล่ะพี่สิพาจัดการกาลีเอ้ยเจ้าใจเย็นเย็นถ้าจังสิในแม่ก็ได้ใจเมียถือไก่ลายกันเจ้าว่าจังสันไอ้มาโนบเอ้ยสิเผาแต่ไฟเดี๋ยวมันก็บ่หยุดติดถ้ำแล้วเฝ้าจัดการรถไอ้มานพจัดกองฟ้อนใหญ่ๆรถตะกายมานพเมื่อนายมานพตกลงกับนางกาลีแล้วจึงตรงไปที่ป่าช้าหาไม้มาทำเชิงตะกอนหรือกองฟ้อนพอตกตอนดึกในคืนนั้นทั้งสองจึงช่วยกันหามบรรดาไปเผาพอยกขึ้นเชิงตะกอนจะเผานั้นนายมานพคำดูกระเป๋ากางเกงและเสื้อผ้าไม่มีแม้ไม้ขีดไฟจึงพูดกับนางกาลีว่าไหวไหวกาลีเอ้ยไอ้ลืมไอ้ลืมลืมอย่างไรไอ้มาโนกองฟ้อนก็เฮ็ดเดียวยาก็ขึ้นทึ่งกองฟ้อนแล้วพี่ลืมแล้วสำคัญลืมไม่ขีดไฟมึงมาสวดแต่บัดเนี่ยเฮ็ดจังไหนล่ะบัดที่เนี่ยลืมไม่ขีดไฟมันสิเผาได้จะได้ล่ะไอ้มาโนเอาขั้นจังสันเจ้าทาอยู่นี่ไอ้สิขึ้นกลับบ้านไปเอาไม้ขีดไฟจะข้าวเว้ยขอบ่อยู่ดอกข่อยย่านผีแม่ข่อยขอบ่อยู่ดอกข่อยไปนับเจ้าล่ะไอ้มานพจังได้ว่าจังสั่นข่อยบ่กล้าอยู่ผู้เดียวดอกจะหาเว้าไปทั่วหลายก็ทาอยู่นี่แม่อ้ายสิไปบ่ทาแล้วอยู่กลางโรงพงไผ่อยู่กลางป่าอีกกันนึงอยู่ผีป่าซากาลีน้องบ่อยู่แล้วไอ้มานพไปกาลีก็สิไปนําล่ะไอ้มานพเอาขั้นจังสั่นก็ได้เฮามาคืนกับบ้านของเฮาปล่อยให้ยาเรานอนปล่อยเรานอนหลับอยู่นี่กลับมาเฮาจะเย็นๆค่อยมาเผาก็ได้เราบ่ไปไสดอกเนาะกาลีเนาะคั่นแล้วสองผัวเมียก็กลับบ้านไปเอาไม้ขีดไฟปล่อยให้ผู้เป็นย่านอนอยู่บนเตียงที่เชิงตะกอนก็มีนักกาลละครั้งนั้นแหละนี่เอาล่ะนะตอนนี้นะคิดดอกต้นเหนือนดำน้อนเรื่องทันการละยายโอ้ยคนงานดีพอกะวีแต่งออกมาบ่มีอันนะท่านที่มัวท่าดินะบ่เห็นเอ้ยมึงจอมองโอ้ยนะสองเจ้าเบาเขาห้องคนงานตาโน่ลูกลูกคือเมียทอง
าฟังก่อนเด้อทุกทานพวกนักบาทมิตาจานเจ้าหัวหลานจานทองคำสวมทีบย้ายเอ่ยขยายน้อบทนั้นนะยากันที่นุ่นขึ้นฟันนะฟันเป็นเอ่ยประหลาดตาฝันเห็นกาเป็นนกยางฝันเห็นหงเป็นนกเขาเห่าผัดไข่ดอกกล้วยปีนะออกเลขอย่างน้อฮานี่ออกเลขอย่างน้องวดนี้เก้าดันเบนดอกน้ำกายายเอ้ยหกดันเบนน้ำหงต้นเห่านั้นน้ำหาหาอย่ามาเติมหอยดอกกาญาน้องนะน้องเข้าน้ำใหญ่น้องคิดบ่ออกสอกบ่พอฝันแล้วก็ตื่นงงก็ตื่นงงนะขอนึ่งนานฝันเล่นแหวนุ่งสลวงมาลงนุ่งกางเกงแดงยายเอ้ยจานทองคำยายจันทีโลดบ่มีความเจนะขอสองนานฟันดินเนื้อจึงแก่ละฟันดินเนื้อนกกินแผ่ฟองกินแม่เอ้ยแค่กินไข่สิไปถามน้ำผู้ใดจังสิเงินเข้าย้ายเท่าได้นางเงาปานใดน้องแก่ตอนดอกความฝันนะมันสิเป็นประการสั่งเอ้ยลูกนั่งห้องน้อได้ดูนะหากินเอ้ยกูนั่นนอนยืนพุ่นนะสั่งได้ดีไม่นอนป่าเอ็นนะมือค่ำไปค่ำมากคือมิตรไม่เถียะเมื่อคืนนี่ก็นอนอยู่ตรงเฮือนพูนได้มานอนอยู่กองฟ้อนจังได้กองฟ้อนตัวนี้อุปัตติโทปัตติโทมันสร้างภูเขาหลายปันในที่ดูกับเมียมันนะเหอโอ้ยมาสร้างโพดสร้างโพเทสร้างกันกะกระดอกกระเดียที่ดูกับลูกไผ่ก็ได้แม่ใหญ่เอ้ยมือคำไปคำมาฟองฟ้อนนี่ว่าบ่นั้นซาสิลูกตนอยู่บ่ได้หรอกยายเอ้ยมันสิเผาไปอีดีตัวนี้ค่อยสิลูกตนลงนี้ก่อนนะสิบ่อยู่มันเผาดอกบ่ต่อไปพ่อใหญ่เอ้ยเฝ้านี้ไปให้พ้นย่านไฟดวกเผาดีบบวกเบือนไปเอ้ยไก่รีบซ่อนตัวเอาไว้ฟ้าแล้วยายก็เลยให้ความเสียใจเอ้ยความเสียใจบ่นู้เรื่องมาโนบเอ้ยกับแม่เป็นเพียงที่จากฝากกะทิลำบ่คำนาล่ะป่าเบื้องหลังนั่นล่ะนานาลูกแม่เเอ้ยบ่ต้องหูฟังเลยบ่หู
อย่างเมียว่าพระมาทางเจ้ากะว่าตามเมียสิเรียนมาเป็นน้ำเจ้ากะว่ารบน้ำเขาที่กะว่าว่าคุณของเจ้ากะเออดอกลมเตรียมที่เด้อก้าวเหนี่ยยามกลางคืนยามกลางคืนในหมุนป่าเหนี่ยใหญ่เอี้ยนาตากะฟ้าก็ตามือสองสามสี่เท่าหมูเต่าลุยากแขนนะคิดไปมาปะแหงแกนนะแม่นอ่างอยู่ลิงคือกับป่าน้องคือโลดบ่มีเนาะตู่บ่นะออละสอนเด้อ่อนสอนเด้ชีวิตคอยคอยหัวเดียวสัมพันเหี่ยวเกี่ยวใบเตยเคยพอเหี่ยวกลายเป็นเตอร์ดอกเต่าลืมมองบ่เห็นวอนเบื้องทางที่ที่ถูกเบื่อนะท่านบ่เป็นกลางคืนก็ยอมใครที่พ่อเว้ายินแต่เสียงนะนกเขาเลี้ยงเลไหลกับลมป่าหน้าหมอกน้ำมูหญ้าสดยินจ้อยหวานหวงนะนายหลายเด้อนายหลายเด้ขึ้นของโตเป็นผ้าวผมบ่ใหญ่คือโพโตเป็นแนวน้ำกากะมาดำสีคอยเฮียงเว้าแปลงใจหน่อยน้ำตาเอ้ยพังไหลน้อยลังนะสายกะแม่นป่าบ้าหัวกะแม่นป่ากันหัวนั่นแม่นป่าหมูชีวิตเอ้ยกะแม่นยุ่งคือกับบุ่งที่เฮาบู่ปานใดน้องสิบรรลุสิ่งประสงค์จำนงอ่างจังว่าสาธุสาธุสาธุเด้อพาลาที่น้ำสางจงน้ำกังเอ้ยกังไหลสัตว์มีผิดมีภัยอย่าได้มาเบียดต้องให้ไก่เว้นตั้งหมื่นมาโยติกาพักไว้บ่อนย้ายยาโสกาความตายเพียงตามหามาจุมาเพียงกะยันคือนั่นโจรไพ่ขากันตายมวยละเมงไม่ไงเอ้ยไปปนค่าของเพียงได้ทองคำแล้วเกิดแย่งปันให้บ่ท้อกันนะเขาเอาโจรผู้นั้นไปเผาที่กองฟองย้ายบุญเล่าลายเหลือเกินก็ขาดตายไว้นี่นะพงเอวังบทเพียนผู้เขียนก่อนกล้าอ่อนถ้าฟังต้องตอนเฮืองไฟที่ไม่บาจีไผตอนนี้ว่าหมอไก่เอ้ยบ่ไก่ยิงบ่ไก่ยิงให้ติดตามเจ้าหลางจางท้องทำบทย้ายว่าก่อนด้วยความเศร้าเอาละนอเพียงนี้จบตอนบุญเนื้อบาปไผที่หาตะตางบ่เนิ่นนาหาสิเห็นบ่เนิ่นนาล่ะหาสิเห็นนั่นล่ะนาล่ะยายายจันทีผู้หนีตายไปอาศัยกับฝูงโจรเล่าเหตุการณ์ให้โจรฟัง
จึงย่างความสงสารให้เกิดขึ้นกับหมู่โจรภัยยอมให้อายอมให้ยายอาศัยไม่เกี่ยงงอนก็มีกาลครั้งนั้นมัดเนียนดะบายสองสิบนาทีมาถึงแล้วผัวปวดแอวกะนาลาผู้เก็บแข็งนอกปวดขาโพดพริกด้วยขันเจ้ายานว่าเกี่ยวเกียนดะแม่ยายเอ๋ยเกี่ยวบ้านเฮาโพดดันดินกะว่าบินนอกเกินคนเที่ยวหากินแต่ขาคนจงระวังเอาเด้อเจ้าเกี่ยวทางวัดเจ้าวาลานเพิ่นมีไว้ตะเกี่ยวเขาลุรูปายย้ำเกี่ยวเกี่ยวบ้านเฮาแปลกแท้แท้วัดหายใหญ่ตั้งแต่ขาเอาจังว่าไหนตอนนี้นาข้ามบ้านหองนอกกับผ้ามบ่เป็นให้ดอกน้องปวนดะสิได้อวดดอกหมูเปื่อนดอกสีหน้าดอกพองพันก่อยตั้งพี่นั้นทำหน้าที่ดอกขัวแล้วหน้าน้องนวลดอกพ่อเฮงบ่ต้องท้าดอกพงแปงน้องสิยอมดอกเปลี่ยนแรงไผ่พุงแดงทุกบาทยางไผ่สิมาดอกกันกลางน้องสิยอมสาราได้กายร่างว่าไทยเทนเมิดแล้วลงดอกความแก่นโพดว่าเมนกะใจเมียเสือต้องโตอยู่น้ำกันฝ่ายหนึ่งตายเป็นผีแล้วโพดตวงหลายสนุกเล่นดีใจหลายดีใจนี้เมียตายดอกเป็นผีกาลีนางจังแม่นดีดอกใจเทดีใจหายแม่นตื่นบานแล้วละเด้อสาธุจังเป็นสวงขักสวงเนสวงปานว่าปงหาบที่แสนหนักเว้ามาจังเป็นสวงอกสวงใจหลายอยากให้แม่ยายกลับขึ้นมาตายอีกจักสิบเถื่อปุ่นแม่ยายเอ๋ยตายแล้วตายอีกตายอีกตายแล้วตายแล้วตายโอ้ยเว้ามาก็จะเป็นสวงหลายสวงเพราะปัญญาตายนี่มันแม่นอีหลีตระยายเอ้ยกาลีกาลีเอ้ยมีเจ้าจมหยังว่าหยังอยู่เนี่ยเอากระสวงอกสวงใจนี่แหละค่ะไอ้มาเนาะสวงใจหยังกระสวงใจนั่นตัวแม่ยาตายแล้วว่ามีก้างขวางคอสวงกระยะเว้าไปแห้งคางบ้านเพื่อสิได้ยินโอ้ยอยากได้ยินก็ตามแต่ล่ะเฝ้าเลี้ยงกาลีอยากฟ้อนอยู่มันจากหกเดือนปุ๊บตัวไอ้มาโนบกันว่าแม่ยาตายแล้วนะไอ้มาโนบจะเป็นสวงอกสวงใจหลายซาเอากาลีกาลีจ้าอ่ะมันพูดไอ้หยังมาอยู่กาลีกาลีเอ้มาคือแม่ยาเฮาแท้กาลีเฮ้ยกาลีเจ้าอย่าเว้าเป็นตัวเทียบเลยต่อไอ้มาเนาะแต่ว่าแล้วพาหยังคือเป็นส้มสีหนักๆเดี๋ยวว่ากาลีแม่นๆแม่เฮาบ่นกาลีมาหับยาในลูกหลานเอาเบิ่งไปเบิ่งเนี่ยเบิ่งไปเบิ่งมาก็คือแม่ยาอีหลีตล่ะไอ้มาเนาะเอาแม่ตัวนั้นแม่ยาตัวนั้นเท่ๆกาลีแม่ยาอีหลีตะไยมาโนแม่ยาแม่ยาตัวนั้นเอาคือว่าตายไปแล้วคือกลับขึ้นมากาลีอ้าแม่ยาผีหลอกวะเนี่ยแม่ยาตายเป็นผีนี่เป็นเพื่อนยามากกวนลูกกวนหลานตัวยามากปรากฏตัวให้เห็นคนสิได้ซาไปขึ้นเมืองฟ้าสู่สวรรค์พุ่นเด้อยาเด้อยามากไกลต่อยาญาณยาทอลาเอ้ยแม่นเจ้าเผาวอดเป็นผีกระจิงละแต่ขึ้นมาเป็นคนดังเดียวกับไผเบิ่งเป็นยางเพิ่นเอาท้องข้ามใหม่พญาพ่ายมาจนหนักบาลัยไผผู้เผาทั้งเป็นบูชาไฟจะต้องได้แบบนี้เพิ่นเอาไว้มากมายยากายแก่เฒ่ากำลังอ่อนจนปัญญาหอบเอามาบ่มีไหวได้แต่พ่อเพียงนี้กำลังดีคือฟุ้งเจ้าเอาทอใดเพิ่นบ่ว่าเอาเก้าตาสิบตาพญาโยมเพิ่นบ่ห้ามตามแท้แต่สิเอาแม่นเนี่ยเกิดมาแม่บ่เคยตัวคนจักเทือยายเอ้ย
คุณสิเอาขึ้นกระดูกไผ่บัดนั้นเนี่ยมันคือโปดคือโพดแท้อืมได้ที่ข่อยละบัดนั้นเนี่ยมาสังวาตังสันแต่อ้ายมโนบเจ้าได้ยินแม่ยาเว้าว่าอ้ายมโนบได้ยินเต็ม2หูเลยกาลีอ่ะมันแม่นอีหลีติอันแม่ยาอันต้องคําก่อนเอามาหลายๆพญาโยมเพิ่นเอาให้อีหลีติแม่ยาพญาโยมเพิ่นเอาให้เหลือเดียวนี่เหลืออยู่เก่าตา10ตาพุ่นอ่ะแม่ยาคือบ่หาบมาให้มันเบิดดอกแม่ยาแม่ยาเฒ่าแล้วเอามาบ่เบิดเอามาสังวาแท้ผู้ใดเอาตัวเป็นไปเผาทั้งเป็นเพิ่นสิให้หลายกว่านี้ผู้ใดเผาทั้งเป็นพญาโยมเพิ่นสิให้ต้องคําก่อนแล้วแต่สิเอาคือจังหยานี่ล่ะโอ้ยาเฒ่าแล้วเอามาได้ซ้ำนี่เออเพิ่นก็ชุบชีวิตขึ้นมาคือเก่าก็ได้เท่านี้ท่านผู้ใดเป็นนุ่มเป็นนั้นคือจังโมเจ้านี่โอ้ยสนุกหาบสนุกพรตัวละลูกไปเอาโลดมาเว้าให้กาลีมันกระโดกกระเลียแต่เห็นเนี่ยแม่ยาเข้าไปมันสิเบิดพ้นสิฮู้เขาจะไปเอาก่อนไอ้มาโนบว่าจังไหนกาลีกันจังสั้นก็ให้กาลีร้องเบิ่งเนี่ยเป็นหยังร้องเบิ่งอะไรเอาไปเอาท้องนี่ดิก็ไปเอาท้องคือแม่ยานี่แล้วมันสิว่าเขาทาอยู่ตีกาลีไปโลดลูกลาอย่าหามันเห็นไปโลดขนาดแม่ยาเล่าไปเข้าแล้วเออคันผู้ใดเป่าตั้งเปลี่ยนปัญญาโยมเพิ่นก็เอาให้แล้วก็ชุบขึ้นมาคือเก่าแม่ยาเฒ่าแล้วแล้วเอามาได้ซํานี่กาลีว่าตั้งได้เฒ่ากาลีแข็งแรงอยู่กาลีก็สิเอามาหลายๆตะเดะไอ้มาโนบไอ้ก็ว่าจังซั่นล่ะขนาดยาเล่าเฒ่าแก่แล้วยังได้มาซํานี่ถ้ากาลีไปเอามาจัก10เข่งนี่เด้อกาลีเด้อหวยบ่ต้องยากก็ใกล้มาโนบเอ้ยนักปันใดก็บ่ว่าขอให้ได้ต้องค้ำมานักปันใดก็บ่ย่านขอให้ตนน้องได้ตนร้องตะเนาะไอ้มาโนบเอากาลีไปเผาคือแม่ยาซะไอ้มาโนบไปเฝ้าไปเอาไม้ทับไว้แน่นๆเด้อเอาเสื้อผูกไว้คักๆเด้อท่านจังสั่นขั้นกาลีว่าจังสั่นพี่ก็ตามใจขั้นตะขันได้ท้องน่ะฮอดมือนี่หาบมาหลายๆเด้อกาลีเด้อบ่ยากดอกไอ้มโนบเอ้ยว่าแต่กาลีไปฮอดย่อมมีบานเพิ่นเอาให้กาลีก็สิเอามาจนว่าเอามาบ่ไหวละไอ้มโนบโสมนโวคันนายมโนบถูกภริยาอ้อนวอนอยู่มาคืนหนึ่งเขาจึงพาแม่มังอ่อนไปที่ป่าช้าหาไม้มาทำเป็นเชิงตะกอนแล้วบอกนางให้ขึ้นปานอนและสั่งว่ากาลีไอ้เฮ็ดกองฟ้อนแล้วก็เฮ็ดกองน้อยแต่ไอ้มโนบมันสิดับก่อนได้มันสิบ่ใหม่ย้อนได้ไอ้มโนบก็บ่เฮ็ดกองใหญ่ๆมันก็สิได้ท้องค้ำก่อนหลายนะไอ้มโนบเอาแต่เฮ็ดกองใหญ่ได้หลายติเอาเฮ็ดกองใหญ่มันก็สิเผาโดนท้องค้ำพญาโยมเพิ่นก็สิเอาให้หลายต้อกาลีคิดว่าน่ะไอ้มโนบกะสั่นบ่ยากพี่สิเฮ็ดให้ขึ้นไปนอนถึงกองฟ้อนพี่สิจุดพี่สิเฝ้าแต่ว่ากาลีนี่อย่าไปโดนเฝ้าไปเฝ้ามาได้ท้องเห็นท้องตอนนี้ขนมาให้หมดเลยด้วยกาลีมีแห้งตอนนี้หาบมาให้หมดเลยบ่ยากดอกไอ้มโนบเอ้ยคันว่าไฟเผาแล้วจังสิกันฮ้อนกาลีก็สิบ่ว่าฮ้อนได้ไอ้มโนบเอาอดเอาตัวฮ้อนก็อย่าปากอดเอาเอาบ่ว่าฮ้อนคันไฟเผาจังสิก็สิว่าท้องก็สิว่าจังสิฮ้อนก็ว่าท้องเอาท้องเอากาลีสิบ่ว่าเอ้ยฮ้อนก็สิฮ้องว่าท้องดอกไอ้มโนบไอ้มโนบเอ้ยว่ากันทั้งสั้นกับฟ้าวเผากาลีไว้ในไอ้มโนบหาคนอื่นสิมาฮู้สิลักเอาไปเบิดก่อนค่ะไอ้มโนบเผากาลีซะไอ้มโนบอย่าไปโดนเด้อกาลีเด้อเอาขึ้นไปพี่สิเผากาลีกาลีสิเฝ้าไปเฝ้ามาดอกค่ะไอ้มโนบฮ้อนบ่กาลีฮ้อนบ่พี่เผาเลยได้นี่ฮ้อนบ่โอ้ยท้องฮ้อนบ่กาลีท้องห้องแห้งๆมันสิได้ท้องแห้งอย่าฮ้อนอย่าเจ็บอดเอาท้องกาลีสิเฝ้าไปเฝ้ามาดอกค่ะไอ้มโนบท้องจากนั้นนายมโนบจึงจุดไฟเผาภริยานางโสภาก็ร้องเสียงรัวผู้เป็นผัวก็บอกว่าอดทนเอาเด้อกาลีเด้อฮ้อนก็อดเอาเด้อกาลีเด้อเมื่อเสร็จแล้วนายมโนบจึงกลับไปบ้านรอภรรยาด้วยความกระวนกระวายใจหลายคืนวันล่วงเลยไปคอยเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมาจึงถามมารดาของตนว่าคุณแม่เอ้ยแม่เป็นจังไดมาโนบเอ้
ยเมียเจ้ากลับมาละไปก็ย้อนนี่ล่ะเมียข่อยได้มาถามเจ้าก็ย้อนว่าเมียข่อยบ่กลับมานี่ล่ะเมียอดเอามันบ่กลับมาค่ะอดเอานี่ล่ะเพราะว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีดีไม่พ้นคือความตายเมียบัดเจ้าไปคือไปข้าวเดียวนึงเมียโอ้ยเมียนั่นไปข้าวเดียวเพราะอย่างเพราะว่าเมียบ่ได้ถือเผาไฟคือลูกสาวคือเมียเจ้าบัดหน้านี่มันก็สิตายมับหมาไปแล้วบัดหน้านี่บ่มีกลับขึ้นโกงขึ้นมาหาคือเก่าดอกลูกหล่าอันเว้าจังเว้านี่เจ้าบ่ได้ตายติเมียบ่เอาจังได้ว่าจังซั่นแม่บ่ได้ตายแม่แก่เพชรลูกสะใภ้เมียเจ้าซื่อๆนี่ล่ะบ่จังเว้านี่เมียผมตายแล้วติเมียถ้าพ่อบ่เห็นมาล่ะเมียเจ็บตายคักตายแน่ฟ้าไปเก็บเอาดูกันเปียงบ้านพ่อตัวที่นอกมันก็จะโกงเอาตายไปแล้วล่ะนะคือว่าจังสั่นเนาะเมียเนาะบัดนี้เนี่ยท่านใดก็บ่ขึ้นมาแล้วล่ะจังว่าในตอนนี้นะในตอนนี้คำลุงเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงลุงคอยผัวของคอยดอกเมียมีเงาบ่หูจากความจริงคอยมือนั่นมือนี่นั้นนั้นเข้าปันแห้งเงาเล่นน้องนะกาหลีเอ้ยอายอยากเห็นหน้าเจ้าไปยืนเจ้าอยู่บนเกียงไปยืนแลอยู่บนโกโพแต่ขอออกจนเย็นนะมีแต่ย้ำอัดแน่นคือบังไฟเพิ่นตีเทียดเหนียวเมียเคยนอนเบียดบ่ได้เห็นหน้าแต่ละมือคือใจนั้นสิขาดตายยังนะย้ำเมื่อน้องจากอายปานก็ตายไกลสิ้นนะปานก็ทิ้งปวงล้างน้ำไกลขอสร้างนะพี่ตาฝังต้องกอดเจียงนิ้นคำเปียงของเท่าเมียว่ากันตายนั่นเมียไปบ่มีมือกราบหลับบ่มีมือฝืนในขึ้นใดก็บ่ขึ้นนะภัยผู้ตายแล้วฝืนก็เป็นแพร่เพียงสลบนะเถื่องวิสันยีพบจึงได้งอกับฝืนนะทางสี่คืนเข้าของผนังนั้นยากนี้มันบ่แม่นวิสันยีเผาทั้งเป็นไฟจีอย่างจนเป็นกลางกระดูกองนะกะลีเอ้ยท้องอยู่ใสแล้วนองคือบ่หาบขึ้นกับนะคือไปเลยไปรับสร้างบ่สมคำว่าวงนะเรื่องของคำของย่าเฒ่ายังสงสัยบ่ฮู้เทียท่านเล่าตายอีหลีคือสิขึ้นมาได้บ่เป็นต่างหัวเงินนะเว้าจังเว้านี่เจ้าบ่ได้ตายแม่นบ่เมียบ่แม่บ่ได้ตายเว้าจังเว้านี่เจ้าแก้เพชรลูกสะใภ้ซั่นบ่เมียแล้วแต่เจ้าจะคิดเอามานกเอ้ยไผคือแม่ไผคือเมียไผผู้ให้กำเนิดเลือดเนื้อเชื่อใครเจ้าไผฮักเจ้าทอเมียเมียเจ้าแซกซ้ำไหนเจ้าก็ลองคิดบ่เอาทะลุเมียเอ้ยผมมีตาหูแจ้งผมเข้าใจแล้วล่ะเมียหาไสก็ได้แต่ว่าแม่นี่มีคนเดียวหาบ่ได้เด้แม่เจ้าหาบ่ได้อีกแล้วแม่ได้แต่ซื้อแม่เท่านั้นสำหรับว่าเมียหาบานใดอีกก็ได้ว่าแต่เจ้ามากลาว่าเมียเอ้ยคำที่ยาเก่าเจ้งอาจสิแม่นคำเพชรเพื่อแก้เพชรสุนิสาให้สร้างสาคำเขียนนะยินเล่าจานักแน่นสาวคำนางสินสมินคือโบราณเพิ่นว่าอันตัวใดห่างสร้างเต็นตัวนั้นห่างสร้างตายนะตอนนี้ต้นบักอายหูแล้วว่าบ่มีทางนะเมียนคอยนางแสนกับกันกับบ่มีทางพองนะซ้ำคอยต่อที่ตายแห่งให้เป็นใบดอกปิ่นปงแต่คอยผีอยู่ในหลวงว่าให้ฟื้นกับบ่ฟื้น
สุสวบห้อยเจ้าสีซ้ำได้เหตุนังเอ้ยนะพวกกันที่เรื่องลูกภัยกับเมียมีปัญหานะสว่างตาพ่อเฮงพี่บอกขอให้พร้อมลางนะแนวเดินทางบุญเส้นบ่เห็นกันโดยง่ายนางอยากให้ญาตายก็เลยตายก่อนซ้ำกำเพรต่อบุญนะเสือว่ามวยคนละลุนไผขืนโศกต้องตายห่วงปวงแล้วละทางซ้ายสว่างตาตอนทายนะผู้ความหมายพ่อเฮงเหลียวขอตั้งใจให้ทุนตัวเนืองบาปป้องหอนชนะบุญเนืองบุญเหนือบาปทราบแล้วไปขึ้นสู่กันสวรรค์พังเนืองนะภาษาเขากาอาบังบ่เต็มเม็ดเต็มหัวนะหวังพระเจ้าคนฟังยาที่จำเอาเยี่ยงนะจุดตะเกียงเบื้องข้องเขาพูดโถเฮาตัดไว้เนี่ยเพื่อนบอกว่าอันคนแก่เปรียบมันหุบโพกแก้วจะไม่ลางจ้องผ่านนะสิเป็นเมืองเป็นบ้านย้อนคนแก่บ้าแปงนะเฮาสิแทงเห็นของยีดป่าเบี้ยนี่เขาวงนะย้อนว่าพุ่งคนเฒ่าเพิ่นพาตำดอกพาแต่งไผปล่อยเสียงผู้เฒ่าตายแล้วสิปากเหม็นนะตอนนี้ระวังเวนละกะต่อจอกคุณเจ้าหัวหลานลูกชายยายทราบว่าเหมือนเกียงฝากสำเนียงป้าพันไว้แก่เมธีกิธีจานต้องเพชรพ่อกาเวที่คิดมาเตือนยาไปที่เศร้าไปเอมนะเรื่องลูกชายสั่นดอกน้ำนะศรัทธาคุณแม่เอ้ยลูกนี่เกียงสว่างแล้วผมเข้าใจที่แม่เว้ามาเมื่อละแม่ผมขอโทษได้หลายผมเข้าใจแล้วที่จะว่าไปบ่กลับเราบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่พ้นนั่นคือความตายแสดงว่าเจ้าบ่ได้ตายผมขอโทษเจ้าได้หลายเด้อแม่เด้อนี่แหละเพราะทุกขโตทุกฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั่นถึงตัวก็สิแม่นเมียเจ้านะมานพเอ้ยเอาล่ะคุณเมียเอ้ยขั้นจังสันผมก็ขอโทษเมียมีแนวใดสิเว้าก็เว้าให้ฟังโลดมีแนวใดที่สั่งสอนผมก็เว้าโลดเด้อแม่เด้อบ่เป็นหยังดอกมานพเอ้ยบัดหานี้เจ้าก็ตั้งอกตั้งใจปลดนิบัติบ้านดาไประวังบ้านปลายสุดท้ายจะหลุดเด้อนี่เอาล่ะนายตอนนี่ละพ่อใหญ่เอ้ยเป็นจังใดแล้วพี่น้องโอ้ยบ้านหนูปองมาเห็นปองดูแปลวเด่นน้องแกนหรือแล้วเมียนหรือหอมผู้ใดโกงผู้ใดสมผู้ใดเอิ้นผู้ใดเตียนเอิ้นน่ะไผเป็นดาวไผเป็นเดือนไผผู้เป็ดน้ออีเกิงตะเว้นหอล่ะว่าแลไฟเอิ้นน่ะผู้กันเตียงไม่ไหลเอ้ยบ่ต้องไหลคือผู้ชาล่ะยายเอ้ยอาตมาผู้ไปก่อนคิดว่ายอมมาจากไปตลอดทุกข์น้อเหลือต้นนะคนผู้ทำบังลายคนผู้หวังทำลายมันต้องตายย้อนความปวดไม่ใหญ่โทษเบียดเบียนผู้เฒ่าโบราณเราว่าบาปเสียนนะยายจันทีกิมเป็นเป็นหัวเห็นทั้งหัวรอพ่อละนอกาลีเอ้ยไปหาพ้องอยู่ไหนเบา
ยเท่าเข้าหนาชาติที่มาพุ่นที่เท่าเดินนางเดินชาติหนาพอเศร้าเศร้าพ่อว่าขี้ขานพ่อว่าญาขี้ขานยนต์โจรปุลว่าซอกหาส้มผู้ฟังเจ้าอย่าว่าไผบ้าเจ้าสิว่าลูกไผบ้าหรือหากญาอุบายดีเด่นน้องแม่นบุญหลายตั้งแต่บางหลังพูนละเพิ่นว่าบาปบ่แพ้บุญก็สิเป็นคือนี่ลาตีน้องพระองค์เทศจานทองเทศผู้เต็มตามมีจานแล้วบอกว่าคือนะเมื่อมาฮอดสมื่อนี้ไผสังญาจาไข่รวมความลงลงไปจะแม่นไผสังไผหลวดมุ่นปานมายำมาจาจิตใจท้องดำไผไก่มานคือผีเป่าเมืองกะมาเด้อแม่เด้ออย่าเป็นคนพูดทั่วไผใจเย็นน้อจำนามตามบ้านก็มากมีนะโลกของเฮาเพิ่นกล่าวเถียละบ่ขาดผัวปฏิปากใจเอ้ยห่อนกับสังสังกับผักผู้กันโดยดามาไฟผู้กันกับน้ำน้ำผู้กันนกกระโปงท้องผู้กันกับดวงลงหลวงผู้กับชื่อใดไม่ยุ่งผู้กับบุงถ้าผู้กันกับลุงดับผู้กันกับลุงหุงนั้นผู้นกกับเสียงแดงผู้กันกับดำฝ้ายตรงกันขามน้ำมันตะพันนั่นล่ะเป็นคนเออที่ร่วงขวงโลกเป็นคนที่ขวงโลกว่าไม่ดูประโลกว่าจริงแท้ว่าแน่นอนนะแม่ใหญ่เอ้ยตั้งมายากระไพนี่ต้องสองฝ่ายสามัคคีเมียใดที่พาเสียคอยขอเกียเว้าแนวบ่ดีเพื่อเศร้าแนวบ่ดีที่พาเศร้าอย่าเอากันออกมาพวกเถื่อเบาเสียงอายคายหน้ากันสู้มือมั่นใจหายผู้สุขนนะฟังกันมาตั้งแต่ต้นผัวนั้นหักทางเมียหลายเอ้ยกับเสียกับที่เสียมันด่าอ่อนใจละไว้โหนะผลที่สุดบาปก็เลยบ่แพ้บุญนางกาลีตายกับเมียของตนพอเป็นผู้ความโลภไผ่ควงหยาบท้องคำจนอาเดียวสูงหลังควงย้อนหนักหลายแม่เอ้ยความเดียวมาใหญ่ผู้กระยุ้งผู้ฟังเดือดในตอนนี้ยายจันทีกระจังว่ามาโนเบอร์จริงแม่ที่เว้าอย่าเอาใจให้ลูกสวงเหตุเกิดขึ้นทั้งผัวงโอ้ยเสียยอดนางลูกสะใภ้กับทั้งเจ้ากระเสือมีเมื่อพวกเจ้าเอาไปเผาเมลำบากกะเดียยานไปด้วยเผาตัวละคำเอ้ยไปอาศัยอยู่กุ้งโจนะบ่ขาดตาไม่มีนางเป็นจังสีละมาโนเบยตอนที่แม่ลงจากของพรแม่บ่จักทีไปเลยไปอาศัยน้ำฝูงโจรฉันละมาโนแม่เคยเล่าความจริงให้โจรฟังโจรแล้วเกิดสงสารแล้วท้องค้ำให้ยาเพื่อสิให้ลูกไผ่บ่ให้ลูกไผ่ด่าสละมาโนเป็นจังสั่นที่แม่เอ้ยเจืองเป็นเมียนเว้นแก้วมันดาแก้วตายไปแล้วเอ้ยบ่เกิดใหม่นะเมื่ออยู่น้ำโจรนะเมื่ออยู่น้ำพวกโจรไผ่ได้สองสามสี่มือจึงเผยเรื่องมาบอกเขาว่าโจรสงสารน้อแม่เจ้าโจรสงสัยแม่เจ้าคิดฮอดเราดอกเฮหาน่ะน้ำตาน้องกันิ่งหลานจมบ่เศร้าเลี้ยงเศร้าเขาจึงเอาต้องคำให้พอประมาณยันไปได้
เมื่อแม่เจ้าถามเมเมได้กูหกมันซื้อตัวมันจะซื้อเมบ่เคยตัวจักเที่ยงเว้าจังเว้านี่ท้องนี่โจรให้เจ้ามาติเมียแม่เขาสงสารเมเราความเปลี่ยนไปให้โจรฟังโจรเลยเอาท้องข้ามให้พ่อสิบ่ให้ลูกไผขาลูกไผดาแล้วมันเอาโจรผู้ตายนั่นไปเผาของค้อนเทียนเมียสันในลูกโอ้เรื่องมันเป็นจังสี่ดอกวัตถีเจ้าบ่ได้ตายดอกวัตถีเมียโจรมันปั่นท้องข้ามบ่ทอกันเมล็ดขากันตายมวยละแมงแล้วท้องข้ามละให้เมียตันนี้เกือบเป็นผมทำบาปเนาะเมียเนาะเกือบเป็นข่อยขาดเจ้าที่นี่เนาะทั้งตัวใจหูกบาปกรรมเศร้าไว้ว่าพยายามว่าพยายามหายทั้งนี้ใจเนื้อสมิญเอ้ยจึงอยากเผาทั้งปีนะวางหาบท้องโนตาบ้านคือเรื่องที่ผ่านมาบ้านหมู่เพิ่นเป็นบ้านควงไงเพราะวันสิ้นนี้นู้นางกาลีนางกาลีลากินพวงบ่อใบตะพองหัวยาขันเม่นควยก็เม่นควยเขาตัวหาแต่ทางสิเต้นตื่นนะผู้อายาผู้อายุบ่ยืนย้อนผู้ขัวหมูเทียมเอาไว้ตลอดกาลนะถ้าม้อยโจรนอดื้อด่าดอกปนลากย้ำกลางคืนเก่งย้อนปืนตายย้อนปืนบ่อยู่ยืนเพราะใดนะอุปมาคือนางไผ่วางเอาไฟสิเผาหญ้าความอิจฉาริษยาเป็นคือไฟกลางเพิ่นเบาเลยตายย้อนว่าผิดไฟลูกแม่เอ้ยเมียที่ดีเขาบ่ใส่ให้ผัวมีงานทำงานแบ่งกิจการไผมันผู้ละแนวป่าจากหูเสียดเลื่อนกูแม่นสิดใบเกินสอนไปเอ้ยปานหมอนป่าเมียเลื่อนผัวบ่เข้าท่าเทวดาบ่ยอมบ่มีหูหงเจริญแม่บ่อยากเฝ้าเยินลูกจงคิดให้มันดูเด้อคำเด้อลูกจงคิดให้มันดีเอาละตีพอสมควรภาคสองบ่มีสอนเนี่ยลูกแม่เอ้อเทศนาจนขาวหล่อนะบ่ตัดตอนหอนเหนือพี่ขอขอบคุณพ่อกวีผู้เฮ็ดให้วังใบนะแต่ประมาณนั้นล่ะนะล่ะน้อยจบบทบาทเบื้องเสียงสีวอยล่าลงสีขอปงคำก่อนไว้แต่พ่อเพียงดีขอให้มีสุขล้นทุกทุกคนเจริญโชคโรคยามีผียาพานมั่นยาของเว้นให้ภายพังสุขบวรพรใดที่ว่าเลิศพรใดที่ว่าประเสริฐขอให้มาอยู่อย่างเอียงแหนมน้ำสนองจิตใจปองมโนมายเจตจำนงประสงค์ไวคุณพระไตรจงปกป้องประสบพรอลือเลิศคืออายุวันนะสุขะพละขอให้มีแก่เจ้าสัทธาทานผู้สุคนเทศนาวสานเอวังก็มีด้วยประกาละชนีเลเอาเรียบร้อยเย็บสะบัดที่เนี่ย